ถวายความเคารพนะครูบาอาจารย์พระมหาเถระทุกรูปถวายความเคารพนะครูเจริญพรศรัทธาญาติโยมทุกท่านเน้อวันนี้พระอาจารย์เข้ารายการจ้าไปน้อยหนึ่งวันนี้เป็นวันศุกร์ที่11ตุลาคม2567นะพอศรัทธาได้ยินเสียงเพลงแล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะพระอาจารย์คงมาเข้าแล้วล่ะวันนี้นะนั่นก็น่าจะคิดจะอ่านนะแต่ก็มาปะมาปกกับศรัทธาเนาะวันนี้ก็แต่ว่าวันนี้2วันค่ำได้อบรมนักเรียนก็คือเข้าค่ายนะเราอ่านมาเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมที่วัดศรีไตรภูมิปีนี้เป็นครั้งที่10แล้วนะก็มีเราอ่านประมาณสักร้อย3โรงเรียน3สถานศึกษาก็คือในส่วนของโรงเรียนสร้างตนเองนิคม1แล้วก็โรงเรียนสร้างตนเองนิคม3และสถานพัฒนาเฟื่องฟูเด็กและเยาวชนลำปางก็ผ่านพ้นไปโดยปกติของการอบรมละออนเนาะก็มีพระนิสิตที่เป็นลูกศิษย์หลวงหาพระอาจารย์ที่มีจิตอาสาแล้วก็มีความพร้อมในการทำงานด้านประกาศธรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยถือโอกาสอยู่อบรมบ่มเพาะละออนนะได้ตามที่มีวาระมีกำหนดเนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นนาทีลักนาทีหนึ่งของพระสงฆ์องค์เน้นโดยนะสถานะในเรื่องของการหึงรักธรรมนะในการหึงรักธรรมคำสอนของเยาวชนซึ่งเขาถือว่าเป็นศาสนทายาทที่จะดูแลพระพุทธศาสนาต่อไปถ้าบ่จะอันแล้วเนี่ยเขาก็จะบ่มเพาะในเรื่องราวของพุทธศาสนาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากเนาะดังนั้นเป็นจึงบอกว่าการเข้าใจในเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยมันจะต้องมีหลายระดับนะระดับของหู้บนห้องว่าคนหัวจะได้เรียนรู้เนาะศึกษาเรียนรู้แล้วก็นำมาปฏิบัติจึงจะก่อเกิดผลนี่นะสถานะพุทธเจ้าวางไว้แล้วนะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทถ้าหากทางว่าเขาบ่ได้ไหลเรียงตามความเหมาะสมเนี่ยเราเขาจะฝากพระศาสนาเขาว่าจะได้เพราะว่าพุทธศาสนานั้นมันมีคนบานหนักนะสถานะที่อันมีความเป็นห่วงเป็นใยพุทธศาสนานั้นอย่างที่เฮาหันในสมณครัวมันก็สมณครัวเนี่ยบัตรประชาชนเพิ่นจะบอกว่าจะได้เป็นชาวพุทธชาวพุทธ90กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งเฮาน่าจะเกิดได้ยินเนาะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมีมาถึง 5% ที่เป็นชาวพุทธที่ใส่ใจเข้าใจในพระพุทธศาสนาแต่ส่วนมากก็เปลือกๆแล้วก็มักจะมีกำอูหรือกิริยามารยาทต่างๆนั่นว่าตัวเองนั่นเป็นผู้ที่มีความหู้เป็นผู้ที่มีความเข้าใจเป็นผู้ที่มีความรักศาสนาแต่เอาเข้าจริงๆแล้วในเรื่องของการที่จะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนั้นน่ะมันบ่ใจเพียงแค่ศึกษาฮู้ย่ำปอดนะมันจะต้องไปสู่กระบวนการของการเข้าใจแล้วก็นำไปสู่การประพฤติปฏิบัติจึงจะก่อเกิดผลนั่นเราจะหันว่าบางทีมีเรื่องราวในพุทธศาสนาเนี่ยที่เกิดขึ้นเนาะที่เกิดขึ้นในสังคมเฮาจะสามารถปกป้องสามารถที่จะไปบนห้องว่าไปกำราบ
นะครับบุคคลที่มีพฤติกรรมทางกายทางกรรมอูกรรมเขียนตลอดไปถึงการกระทําโดยเฉพาะทางด้านจิตใจนั่นมันจึงทําพุทธศาสนาเนี่ยจะมีลักษณะที่เฮาหันอยู่เสมอก็คือล้มลุกคลุกคลานนะล้มลุกคลุกคลานเนี่ยเฮาจะได้อ่ะดังนั้นเนี่ยการปลูกฝังเยาวชนซึ่งถือว่าเป็นอนาคตของชาติหมู่เฮาหมู่ยังตั้งหลายเหล่านี้มันอยู่ตําบัดเอาได้สุดท้ายก็ล้มหายตายจากไปหมดว่าโบราณเปิ้นฝากพุทธศาสนาไว้มาถึงเฮา 2,000 กว่าปีเนี่ยก็มันจะมาล่มสลายล่มสลายเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นไปได้จะได้ถึงแสดงว่าเฮาบ่ได้ทําหน้าที่ผู้สืบทอดมรดกทางพุทธศาสนาก็บางทีก็อิดเหมือนกันนะอิดเหมือนกันในเรื่องของชาวพุทธเฮาแต่บ่ได้ฮู้บ่ได้เข้าใจนะอันดับแรกก็แย่แล้วนะอันดับแรกก็แย่ก็คือในเรื่องของปริยัติเนาะแล้วก็ในเรื่องของการปฏิบัติไปจนถึงการปฏิเวทแต่คนนี้หลังคมส่วนมากมันจะเป็นลักษณะที่อวดตัวเก่าอะว่าตัวเก่านี่เป็นคนเก่งเป็นคนหูเป็นคนจะอ่านจีบในความเป็นจริงแล้วมันมีสักอย่างก็ความสักอย่างมันกับโต้กันข้ามมันเหมือนกับว่าเป็นตัวบ่อนทำลายพี่เหียหลายคนนี่มันจะมีพฤติกรรมเป็นจะอ่านนะก็เข้าใจไปตอบโต้ไปต่อว่าไปกันแนะกันแหนตีหันตีนี้นะว่าคนนั้นคนนี้เป็นจานที่เหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดที่สุดหูที่สุดเก่งที่สุดแต่ในทางของนักปราชญ์เป็นมองเฉยๆกับคนหมู่นี้นะมองเฉยๆถ้าเขาไปหวั่นไหวตัวอย่างตัวโดยที่เขาอันบ่หูเนาะโดยที่เขาบ่เข้าใจเขาเองเนี่ยก็ไกลเป็นห้องว่ากลายเป็นเหยื่อของคนที่ชอบปุกปั่นสื่อคนเหล่านี้เขาก็มาหัวในถ้าเฮาอันอู้ถึงเนาะในสมัยอันหลายเปิ้นฮ้องว่าหลายยุคหลายสมัยแม้แต่สมัยของกษัตริย์ฤชวีแม้แต่สมัยอยุธยาล่มสลายเพราะการถูกปุกปั่นทั้งนั้นนะคนภายในปุกปั่นกันเองพอคนภายในปุกปั่นกันเองแล้วบ่มีความเชื่อถือบ่มีความมั่นใจซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยนะมันก็ไปต่อยากล่ะไปต่อยากสุดท้ายก็ล่มสลายกรุงไผ่สาลีนะถูกอยู่ยังแต่แข็งรั่วโดยทำมาเป็นดีนะทำมาเป็นดีอูดีปรารถนาดีก็แต่พอรับหลังไปมันซับซับปะผลหัวถึงแตงถึงฟันถึงหลังทั้งหลังนี่นะมันถึงมีนะสถามันมีในจากอดีตปัจจุบันและในอนาคตมันก็ถึงมีแต่ส่วนมากในเขาเป็นประเภทที่บ่ค่อยปวดห้องว่าเจ็บบ่ค่อยจำนะเจ็บบ่ค่อยจำก็เลยเป็นเอี้ยนะไปมาๆเนี่ยในหมู่ของหมู่เฮาในองค์กรเดียวกันก็ตามในหมู่ของชาวพุทธเดียวกันก็ตามเนี่ยมันมองการเป็นจะได้อะมันมองการเป็นบ่ใจอันฉันปีฉันน้องสถานะคนนั้นคิดจะอันคนนี้ว่าจะอีโดยแต่ละคนที่ออกมาอูนั่นเนี่ยออกมาว่านั่นเนี่ยตัวเองหูอยู่คนเดียวเก่งอยู่คนเดียวแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วว่าปุถุชนมีทางแต่ส่วนมากจะเป็นประเภทที่อันบ่หูและอวดหูหรืออวดบ้านอันก็ในโบราณเพิ่นว่าโง่และอวดฉลาดนะโง่และอวดฉลาดสถ้าจะไปลืมนะพุทธเจ้าในเคยเฮาได้ยินว่าคนที่รู้ตัวเองว่าโง่คนโง่ที่รู้ตัวเองว่าโง่ยังเป็นผู้ฉลาดอยู่บ้างเพราะอย่างน้อยก็รู้ว่าตัวเองโง่แต่คนโง่ที่ไม่รู้ตัวเองว่าโง่ยังเข้าใจว่าตัวเองเป็นฉลาดนั่นแหละเป็นคนโง่โดยแท้พุทธเจ้าตรัสว่าจีดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีความปรองว่ามีความนักแน่นนะจะนักแน่นได้ก็ต้องศึกษาเรียนรู้เท่านั้นนะสถานะต้องศึกษาเรียนรู้อย่างจริงจังปัญหาก็คือเฮาบ่ได้ฮู้เฮาฮู้บ่แท้ปรองฟังไม่ได้สับจับเอาไปกระเดียดมันก็
โบราณก็ว่าเวลานั้นถามว่ามันจะยุติก็มันจะหายไปคนประเภทนี้มีทางหายแต่ละยุคแต่ละสมัยมันถึงเป็นเจียมันเป็นเจียอันนี้คือมันเป็นเจไดตราบใดที่ยังเป็นปุถุชนอยู่นะมันเป็นเจียหาแม่ขจรเจ้าเพลงออกมาจะหลายเจ้าเพราะจะทำมันทำนี่หลายหลายทำอยู่วันนี้พระอาจารย์ได้นะก็นอนในหีบไปอ่ะฮะนอนในหีบรับไปหีบซะท่าหลายคนถ้าอยากรับไปเรียบร้อยละพระอาจารย์นั่นเพลงเพลงออกเหมือนล่ำพอไปงานชมไหมอ่ะค่ะเห็นไปงานชมไหมอ่ะอ๋อคนที่อยู่ตามบ้านเนี่ยถ้าบำบลมาฟังหำกำนี่นะมาได้ยินละมาได้ยินเนี่ยนอนแต่สถานที่อันติดตามทางเฟซบุ๊กเนี่ยเปิ้นจะหันเพราะมันเด้งติดเฟซบุ๊กของเปิ้นแถบวิทยุเนี่ยถ้ามันหมุนมาถ้ามันหมุนมาใหม่นี่มันได้ละสายฝันตามมองแต่ก็นี่วิทยุบดีอ่ะฮะวิทยุมันสายทานหนอนละครับเดี๋ยวเสียไฟอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้ได้ยินก่อนไอ้หนอนฮะมันดังอย่างโม่แล้วตอนนี้ได้ยินก่อนได้ยินละเออนึกว่าการนึกว่าบ่ได้ยินได้ยินกะโอ้กันนี่หรอกหมายถึงว่าวิทยุนะวิทยุได้ยินกะโอเคขอบคุณจัดหลายทีอันแจ้งผลกันฟังมาว่าวิทยุได้ยินอยู่นะได้ยินกะไปดูวิทยุดังไปตื่นหลายคนถ้าหมุนไปแล้วนะครับกลับมาได้ละข้ามาปิกหมุนมาที่เก่านี่นะจ้าจ้าก็เป็นอย่างเนาะสาธุโดยเนอร์แมเนอร์เจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าได้เลยนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่อันฟังจากวิทยุซึ่งมันแน่ใจแล้วนะว่ายังมีศรัทธาฟังอยู่หรือไม่เนื่องจากว่าเพลงมันพอสมควรนะเปิดเมินพอสมควรพอเปิดมองเมินมองสมควรมันก็เลยศรัทธาหลายคนก็คงจะอันเสียงใจละมาแล้ววันนี้หายไปแน่ๆเนาะอันศรัทธากันยังงงกับพระอาจารย์นะนะสรุปแล้วมาวันใดมาวันใดมาเอาง่ายๆนะฮะวันใดตีพระอาจารย์ออกรายการสดแสดงว่ามาเจ้าแม่พิมการเจ้าว่าจานโอ้ล้อแล้วล้อแหมก็ป้อจะเนื้อเปลี่ยนใจแล้วนะนี่แม่แก้วโทรหาเจ้าว่าพิมพ์ยังไงนี่วันนี้อะไรก็ว่าน่ะนี่น้องเออโอ้เสียงร้องใส่กันนี่นี่เออเสียงร้องใส่กันนะมาก็ยังว่าคือพระอาจารย์เนี่ยนะว่าอันพระอาจารย์เนี่ยบ่เทพบอกนะไอ้น่ะเออก็ทำพันทำนี่นะสั่งการสั่งงานตัวอย่างตัวเจ้าหลายอย่างเจ้าองค์เป็นอย่างเจ้าก็ฟังอย่างแล้วก็ว่ามาเปิดเก้าเอาแม่ไรหน่อได้โทรบอกกันวันน่ะเจ้าถ้าไผบ่ได้บิดมาแหมกำนึงนะครับบ่ได้ฟังแต่คืนนี้นะเจ้าเนาะเออแม่ร้ายไปหรอกถ้าได้ไปแม่เจ้าสตังไปเฮ้อเด้อเจ้าเอาสะดวกมาได้ก็ได้ไหมเจ้าเข้าพระแม่ได้เข้าไปก่อนเด้อเจ้าบัดน้องกังวลเด้อเจ้าสาธุเจ้าเจ้าสาธุเจ้า มีอันส่งเนี่ยก็ผลกันรับฟังมาละนะ2ท่านนะศรัทธาจะไปลืมนะ แม่มาไหลโอ้ยสาเจ้าแม่ไปรับละ นั่นดูเจ้ามาเด็กละเจ้าทำเป็นยังจะอ่านเป็นยังกันได้เป็นเพลงกันได้เป็นแคปก็ได้แหละเออนั่นสบายใจจะตายแม่ก็นอนครั้งนึงกันนะอือก็จะรับลองคิดได้ยินว่าอาจารย์ว่าเลยลูกทุกคนว่าหนังนี่เออเป็นจ้าว่าอาจารย์เนาะฟังไปมันจะสบายใจแล้วว่าอาจารย์เนาะเจ้าก็สบายใจก็ฟังไปอย่างไปเอกเป็นเกรดความหูเป็นข้อคิดเจ้าเออน่ากับฟังนะอย่างน้อยๆเจ้าอย่างน้อยสถาก็ได้อันแจ้งผลกันฟังพระอาจารย์ตัวว่ามีคนฟังอยู่ก็มีเอกนี่ก็เจ้าจะรับง่ายๆก็นะถ้าตอนดึงนะถ้าสถามฟังพระเจ้าก็จะรับละฟังเพชรถ้าสุจะถ้าสถามมีใครฟังพระเจ้าก็จะรับละ
ทางคนหนึ่งแล้วเนาะเจ้าก็ดีก็ทำไปเอะเนาะมีความสุขดีเจ้าเจ้าสาธุนี่แม่เขาย่าแล้วก็จะแตนเด็ดมือนี่เดี๋ยวนี้โตแล้วแตนเป็นยังไงพ่อมันก็บวมขึ้นหน่อยเขาแย่มองขานึกว่าอันก่อนนอนด้วยนึกว่าเป็นห่วงสถานะเป็นห่วงแตนในบัดเดี๋ยวนี้นะแตนเด็ดจะพี่กะอันเนี้ยดีขึ้นละอีเจ้าดีขึ้นละเจ้าแย่มองขาดีขึ้นละแตนไม่ยังพอไหวแต่ถ้าคนแปลกอะนักแกมกันนะถ้าคนแปลกเจ้าพระจันทร์พระจันทร์โดนประจําแตนนี่นะเจ้าโดนประจําก็ประจําแล้วพระจันทร์น้องอย่าท้ายังมองแหละส่วนมากก็ย่ามองบางเถื่อพระจันทร์กับบัดไซอย่างละเจ้าอ๋ออันนี้มันเป็นแตนอย่างจะได้สดอันแดดปีกันเดียวอ่ะพระจันทร์ยัวยัวยัวของจัดเต็มของพระจันทร์ส่วนมากพระจันทร์ไม่ได้ท้าอย่างนะมันกับบวมของมันนั่นอ่ะบวมสักกั้มมันกับแหวบคนทั้งที่คนเดียวมันเจ้าก็แม่ย่ามองใส่เสื้อกระเป๋าเสื้อไปอ๋อมันอยู่ข้อมย่าน่ะว่าอาจารย์เด้อมันอยู่สป่าเจ้านั่นน่ะเจ้าต้องเป็นยังน่ะอาจารย์ผู้ใหญ่เจ้าสาธุเน้อเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าสถาฟังที่ฟังรายการของพระอาจารย์อยู่น่ะแจ้งด้วยเน้อไผที่ฟังอยู่ที่ไหนตั้งใดเนี่ยเดี๋ยวรับละทุกเจ้าน่ะแจ้งผลในการฟังด้วยนะนะไม่ว่าใครกรรมนักการเจ้าอาจารย์เจ้าฟังอยู่นะเฮ้ฟังอยู่ตื่นใจละศรัทธาเจ้าฟังไงอย่างเจ้าฟังจ้ะมีศรัทธาฟังแม่มาไล่บอกแม่มาไล่เอาน้ำผู้แปดเด้อแปดเดียดแต่เอาน้ำผู้เข้าใจหายเลยกะหายเลยเออนั่นพิสูจน์ไหนหมอน้ำผู้นี่อาจารย์เจ้าไปตากลมปล่อยกอวันผู้ไปกะเจอกันนอเจ้าเดี๋ยวไปปากกันปุ่นบอกแม่มาไล่ไปตัวจีนแล้วแต่คนสะดวกกับคิดถึงแม่มาไล่อยู่เจ้าวันที่เปิดมาสะดวกหลายคนเปิดมาสะดวกเอาคนสะดวกกว่าเจ้าเจ้าสาธุเจอกันเด้อพ่อหากินนะเจ้าสาธุคนจะเยอะโหเออน่ะครับเคยไปก็แต่จำไม่ได้ละเจ้าสาธุเป็นตัวนะสาธุเจ้าสาธุเจ้าอันเรื่องออกจะออกเร็วนี่นะสถานะมันก็ต้องปรับไปตามนั้นนะสถาฟังพระจันทร์เมินเนี่ยพระจันทร์ก็น่าจะเข้าใจเนาะเดี๋ยวก็หายแหมเดี๋ยวก็ไปแหมนะมันพอมาออกมาเป็นที่เอเอสถาก็สบายใจละนะก็ตีอันกังวลก็คือส่วนมากสถาก็ตีหายไปคือสถาก็เป็นห่วงก็หายไปไหนจะได้บ่าบอกบ่ากลับมาฮู้จะบอกกันใดอ่ะมันจะบอกตอนเที่ยงออกรายการเนี่ยนะสถานะฮะแม่มาดิเจ้าอาจารย์เจ้าตอนแรกเป็นเพลงโอ้ดิจิทัลบอกหน่อยเพิ่งชาร์จก่อนฟังกันดีแอดเปิดปั๊บอันโทรศัพท์ไปแอดเปิดตัวธรรมจักรเนี่ยอันนี้มันเด้งเลยยังเด้งเฟซบุ๊กเด้งได้มั้งก่อนมาเด้งเจ้าอันคอยพาจานพอดียมแม่ว่ากำลังพาจานจะมาปั๊บมาจ่าไปหูร้องเรียนไปขอหาเลยไงมาแต่ไปหากันได้ด้วยเจ้าเอออันโยมกรอุมาว่ามันเตือนอยู่นะ Facebook อ่ะแต่คำโยมแม่ยังมาเตือนเจ้ายังบอกประเด็นคือเออนั่นเออพระอาจารย์เข้าใจว่าอันมันเด้งเตือนทุกคนแล้วการละตะคืนกับบ่เด้งกะตอนที่พระอาจารย์อันเจ้าบ่เด้งบ่เด้งเจ้าเออนั่นโยมแม่ก็จะไปเฮ็ดหาอยากดีว่าน่ะไปขอหาเตียน Facebook ของพระอาจารย์เนาะเจ้าก็พอดีถ้ามันสีแดงขึ้นในหูพระอาจารย์ท่านเออพระอาจารย์เลยโพสต์ไปนะเออแต่จะต้องเข้าไปดูเองเนาะพระอาจารย์ออกเองแต่จะต้องหาที่อื่นอ๋อก็อันนี้ก็พอดีอันทำฮันทำนี่จะหลายสิ่งหลายอย่างเพลงออกนี้ยมแม่อีพระอาจารย์จะรับนิมนต์สติอื่นถ้าเพลงออกถ้าเพลงหมอท่านเป็นเทพพระอาจารย์จริงๆไม่ได้แต่งงานยุ่งนี่แหละ
เจ้าอยู่ในวัดหลายนะแต่เดาเอาอยู่นั่งทำมนต์ปฏิอินโมโหยนะคุณเฮงจะนี่เอออันก็เดี๋ยวพระอาจารย์จะอันปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่เทคนิคเนาะว่าในช่วงที่คนใดที่พระอาจารย์บอกเขาเอาเทปตัดเทปเขาไปเลยเนี่ยเดี๋ยวลองถามเขาก่อนอันแม่คุณท้าบอกว่าอันพระอาจารย์ได้ทรงหนังสือชื่อแม่คุณมากเลยยังเจ้ายังเจ้าเนี่ยอันเซ็นท้าประสงค์วันผูกนี้ท้าพระอาจารย์ไปที่อื่นเอาหนังสือกับซีอูของอันแม่มุนนักซื้อเอาไว้เสียโตหน้านี่ของพระอาจารย์โอ้ยขอบคุณจัดหลายเขาไปเอาแล้วไปจะเนี่ยส่งเองจับพระอาจารย์เขียนแล้วนะอยู่อันที่อยู่ของแม่มุนนักเขียนทั้งหมดแล้วเจ้าพร้อมที่จะส่งแต่มันไม่ได้ส่งสักเตี้ยเออพระอาจารย์เอามาวางไว้ที่โตตั้งนอนดีหน้าพระพี่ถ้าพระอาจารย์พอดีคงนี่นะเจ้าแม่ลูกค้าถึงจะเข้ามาหมดเสียแล้วพระอาจารย์ไปเอาไปเอาแม่แม่อันบุญหนักในเงินเธอจะจืดใจขึ้นเนี่ยจะรับสบายละเป็นใครแอนเป็นใครแม่บุญหนักในสวนมดจุดมูเจ้าเออน่ะน่ะแม่คือค้าหนาเจ้าพระอาจารย์เขียนอยู่นั่นไปไว้ไหนฮะอืมเราเอามาอันพระอาจารย์ไปสีอินไปเล่นแบบหน้าตาสมบูรณ์ก่อนเอามาไว้ที่บุญหน้าปุ๊บสีพระอาจารย์ที่โตทำได้เจ้าพระอาจารย์เจ้าอันตาสมปล่อยหลวงป่อพระครูรมศรีทัตมาหลวงป่อเพิ่นก็มีเมตตาสูงเนาะในเรื่องของมจล.มีการมีงานแต่ละเตื้อแต่ละครั้งนั้นหลวงป่อมีเมตตาสูงมากเลยก็ได้ยินข่าวเป็นเจ้าวาดวัดมันเป็นที่เข้ากันได้นะจะเปิ้นมาจ่อยเปิ้นมาจ่อยมจล.ก็ถือว่าเป็นแหมเป็นพระเหระแหมรูปหนึ่งตีอันมจล.ระลึกถึงอันหลวงป่ออยู่เสมอครับ7วันน่ะเตทําสมัยนั้นแต่ทำแต่ทำเมียงลำปางนี่มีเพชรมีเพชรลืมเปิ้นเจ้าก็เป็นมหาเถระเอี่ยมรูปหนึ่งดีใจดีใจดียินดีดังนั้นก็เลยเออพระมหาเถระมีการมีงานเนาะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะไปร่วมเปิ้นปกติเนี่ยเจ้าได้เลยเจ้าว่าสมมติว่ามีคนเปื่อนเนี่ยมีมาบอกว่าเออวันนั้นวันนี้จะไปทำบุญทำนี่เนอะแล้วเขาอนุโมทนาแบบสูตรสวยล่ะเพราะเขาบอกไปงานละเขาจะอันนี้ก็จะประจักษ์เขาจะยังเขาไม่ได้ไปทำไปทำเนี่ยเขาไม่ได้ไปสักครั้งแล้วเขาอนุโมทนาแบบสูตรด้วยเขาแล้วเนี่ยทำบุญมาได้แล้วเขาจะอันนี้ก็ประจักษ์บุญมันได้ขนาดที่เขากล่าวไปแล้วพันได้ไปแล้วจะแต่การจะไปบ่ไปนานกับเขาอยู่เนี่ยเขาจะทําความดีจ้ะมันเกี่ยวกันที่เขาจะไปหรือบ่ไปมันเกี่ยวกับไอ้ตัวนั้นตัวมุทิตาจิตเนาะ1มุทิตาจิตก็คือหันเขาไปทําบุญหันเขาไปทําดีชื่นใจตัวเฮาบ่มีความอิจฉาริษยาอันนั้นได้บุญละบุญตัวนี้นะแล้วก็อันบุญที่เฮามีความสุขที่เพิ่นไปทําบุญหรือว่าทําคุณงามความดีอย่างกระจ่างแต่บุญมันเกิดแล้วเจ้าเขาจะบอกว่าจะได้บุญก่อนเนี่ยไม่ใจแล้วเจ้ามันได้ตั้งแต่มันเกิดบุญตั้งแต่เขาอนุโมทนาเปิดแล้วแต่การที่จะอันทำบ่ทำสำเร็จบ่สำเร็จอันแหมเรื่องหนึ่งตีเหมือนกับสถาบอกอู้กันนะกะทำเงิน1บาทกับทำเงิน1ล้านเนี่ยอันได้จะดีกว่าอันได้จะได้บุญหนักกว่าอ่ะมันมีเหตุมีปัจจัยมีตัวแปรนักเจ้าบุญได้อยู่แล้วใจเออเขาก็สนใจมาให้เขาอนุโมทนาบุญไปแล้วเขาจะทำบุญได้เรื่องเขาเนาะก็เป็นอย่างเขาได้บุญไปแล้วเจ้าเจ้าแต่ครับเขาจะได้บาปก็ต่อเหมือนเนี่ยเขามากึดหนักเนี่ยเจ้าอันมีคนมาถามหลายคนเหมือนกันเจ้าเลยเออที่ถามเขาจะได้เป็นอย่างเพราะว่าบางทีเนี่ยคนที่เปิดตั้งใจจะไปทำบุญหรือตั้งใจจะทำความดีบางทีมีการมีงานเร่งด่วนโน่นนี่นั่นเหี้ยไปเป็นอย่างวะอ๋อไปกันเลยมาได้ไปเฮียอีกเนาะเจ้าบางทีอาจจะมีธุระที่มันเร่งด่วนกว่าหรือบ่มีคนไปโดยบ่มีรถไปหรือจะได้จะหนึ่งเนี่ยมันมีหลายอย่างเหตุปัจจัยหลายอย่างที่จะมาเป็นองค์ประกอบนี่นะเนี่ยมันก็ปั๊บไปในลักษณะจริงเจ้าได้ดีรถแม็กซ์มีเรื่องถามเหมือนกันอ่ะเจ้าอันวันที่แปดพระอาจารย์ทักปริญญาตุกเจ้าวันที่ฮะจำไม่ได้วันที่แปดก็จำไม่ได้ละเดี๋ยววันที่แปดก็ท
ถึงพระอาจารย์ว่าวันที่8ธันวาคมจะยังได้อยู่ครับครับอาจารย์จะไปกับที่6แม่นเจ้าครับมาถึงเก่าการนัดกันอันยมแม่นิมนต์ว่าจะมาสวดอ๋อแม่นๆๆแม่นวันที่8ดูตายละเจ้าเนี่ยมันต้องจะได้จองที่พักมันเตือเจ้าโอ้จองเจ้าคนนั้นแน่นอนนั่นแหละลืมแล้วนี่เออถ้าแม่มารีบอู้นี่ลืมน่ะอืมเรายมแม่จะได้อันอู้กันกันแม่สุนทาครับยมพันธีมาเจ้ายมแม่จะดีมอนพระอาจารย์เป็นวันที่15ธันวาคมนะบ้านหัวเสือเนี่ยเจ้า15ธันวาคมถ้ามันเป็นวันอาทิตย์กันเจ้าอ๋อวันอาทิตย์แหละเจ้ามันตัวที่มันจะว่าอันพระอาจารย์ตารางสอนไม่แน่ใจว่าตารางสอนมันเสาร์วันอาทิตย์นี่นะพระอาจารย์ยังมาหันตารางสอนเตื่อเจ้าพอโทนี่น่าจะหันละรอโรงเรียนเปิดแถมรอเดี๋ยวรอวิทยาลัยส่งเปิดเจ้าเจ้าเพราะว่าอันในพอโทเนี่ยสอนมันเสาร์เดี๋ยวดูกรรมถ้ามันมียังกะมันมีปัญหาได้อยู่แล้วเจ้าเดี๋ยวอันยมแม่จะโทรเจ๊ค่าจัดเป็นระยะได้เลยได้เลยโดนเนี่ยอันพระอาจารย์ลืมจองอันติพักแล้วดิปัตตะเจ้าพระอาจารย์จองไปเลยดิจ้านั่นนะดิไปได้ไก่ตึกอะละกะอันเอาโกดไปกับปักข้างตึกนะกะเอาไปอันก็ไปฝากที่วัดบัดเลอบัดบัดบัดหลวงวัดวัดหลวงวัดหลวงบางมารู้พระอาจารย์แวบเข้าไปมันประมาณสักร้อยโลนี่ก้าร้อยกว่าโลนั่นเก่ากับไปเจ็ดใบเลยนะเนาะไก่อยู่เจ้าไก่อยู่ที่อันไปอันวัดหลวงบางมารุมันอยู่ปั้นฝั่งทนบนนะเจ้าโอ้ไก่แต่เจ้าตีพักมีปัญหาเพราะว่าเฮากะถ้ามันบ่ได้แต่ๆกับไก่ทําน้อยถ้ามันบ่ได้แต่ๆกับไปเบียดเก่าแถวนั้นน่ะกะแล้วก็เปิดตัวไปอยู่แล้วล่ะแม่นน่ะเจ้าเจ้ามันสิรถติดแต่กับเจ้าพระจักรก็บ่เป็นหยังปกติก็ไปกันอยู่แล้วน่ะสาธุเจ้าสาธุสาธุเจ้าตะกี้เนี่ยเนาะกำลังอู้เรื่องของอันอบรมละอ่อนนะสถานอบรมละอ่อนเพราะก็มองแล้วว่าอนาคตต่อไปเนี่ยพระศาสนาจะอยู่จะใดเนาะมาเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ยังห้องหันน่ะมีตัวเจ้าผ่องมีเจ้าบ้านผ่องตั้งตนเป็นผู้รู้นะอาจจะรู้แต่หรือรู้บ่แต่หรือรู้บางส่วนจริงบางส่วนบ่จริงบางส่วนนี่นะมันก็ยะหึงสถานให้เกิดความบ่มั่นใจนะว่าแต่ละคนแต่ละฐานน่ะอู้ลักษณะที่อู้ก็คือเป็นคนหูหมดนะแล้วก็หูอยู่คนเดียวอย่างซึ่งพระจัดก็เลยบอกหลายรอบละอ้าแม่บ่เย็นเจ้านมัสการพระจันทร์เจ้าก้าประธานถึงบ้านแล้วก้าประธานแสงดาวอ่ะถึงแล้วอืมไปจ่วยงาน2วันก่อนกับอันประธานอันเดี๋ยวก็มนัสนันน่ะประธานจันทร์น่ะพัตรคนไปจ่วยซื้อของไปแจกละอ่อนเต้นเนื้อคนนั้นวันไหนพระจันทร์จะมาบินพระบาทนี่พระจันทร์แสงดาวฟังไปไหนไปจ่วยก่อนพระอาจารย์บวรมิตรไปยังยังงอมเดือหากินไก่ว่าเปิ่นไปเป็นพิธีกรก้าละอ่อนมาเข้าข่ายฮั่นพี่น้องบ่ไปจ่วยเปิ่นเนี่ยไปสีสันน่ะ 2-3 คนนี่น่ะไปจ่วยปัทโรนะฮะนอนก็ชอบหม่นประธานจังแล้วเปิ่นจ้างอู้อยู่แล้วเนาะเจ้าเนี่ยร้อนก็ชอบแต่ที่เอาของไปแจกนี่ก็เขาเสียใจก็ต้องขอบคุณจัดร้ายเอาแล้วอะไรแล้วอะไรเจ้าตะวะครับวันนี้เจ้าแม่บ้าโอ้นึ่งข้าวกับมีไข่จุ่ยกินแจ้งมากูไปนึ่งไปหมอได้กับขำมาก็กินมาเรียบร้อยวันนี้ไข่จุ่ยกินจะเมื่อเนี่ยเมื่อแสงดาวหอมมาตุ้ยเออวันไหนกันนะวันไหนขอเข้าไปสองห้องแม่กำถามว่ามันหอก็คือเอาไข่เอาข้าวสองหอมันปักซึกกับข้าวปักกันกินไปตัวแห่งว่าเอ๊ะมันไปไหนเนี่ยไอ้เนาะเดี๋ยวอาจารย์จัดมาว่าพระนางดาวไปไหนไปตัวอาจารย์บูฮอนวิทย์อย่างฮะหากินไก่กันเดี๋ยวนี้ผมไม่จ่อยงาน
ซื้ออันเลี้ยงซาลาเปาหลอนําเหรอเลี้ยงซาลาเปาซื้อของขวัญไปแจกในวันไปแจกไต้กูคนเนาะอืมหลอนสุขใจชอบมันน่ะละอ่อนชอบประกาศก็มีพระนิสิตมีนิสิตของพระอาจารย์นี่แหละไปโจยกันอันพระอาจารย์ก็อีดเจ้าอีดแต่อีดว่าเมื่อกี้แม่เปิดมันมีเฟ้งแม่ว่าเอาคนไทยมาออกกับเป็นเนยหน่อยเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ว่าพออันคือถึงกัวสถาเปิ้นรออยู่อีน่ะเออก็เลยเออมาทักทายมาอู้มาจากันมีหยังจะได้วัดวัดอุทุมฟอนนี้ก็กฐินวันที่ยังไงวันอาทิตย์ที่10เจ้า10พฤศจิกายนนะเจ้าอ๋อวันนี้แม่มีวันที่3ได้ไปอยู่อืมเนี่ยให้ถ้าไปสะดวกเนาะเชิญเลยเจ้าถ้าไปสะดวกแต่ถ้าบ่สะดวกต้องมานะเช่นรถบ่สะดวกสุขภาพร่างกายบ่สะดวกนี่นะเอาสะดวกเท่านั้นเจ้าเอาสะดวกบ่บางทีเนี่ยมีลูกมีหลานมามีเปิ่นมาอีแน่เอ็นก็เอ็นดูเปิ่นบางคนขับเครื่องมาไกลๆพระอาจารย์นะต้องมาล่ะอีแน่เอ็นดูเปิ่นมันบ่คือครับมันบ่คือเห็นเลยรถใหญ่แม่ก็ขับได้มันคือเห็นเลยมันยืดหมดแล้วบ่ต้องล่ะบ่ต้องล่ะถ้าสะดวกเอามาเลยมีลูกมีหลานลูกหลานต้องสะดวกด้วยนะที่ลูกหลานเปิดทําการทํางานเนาะจ้าต้องดูความพร้อมหลายๆด้านจ้ะจ้าเออแล้วก็สุขใจด้วยมาเดี๋ยวถ้าว่างถ้านี่มีหมู่ไปก็จะเหมารถไปกันเจ้าเงี้ยดีเลยเน้อเจ้าเจ้าสาธุสาธุเจ้าเจ้าสาธุเจ้าน่ะสถาสบายใจได้นะคนว่าเอ้ออันงานของพระอาจารย์บวรวิทย์เนี่ยไม่ได้ไปไม่ได้เอาความพร้อมนะความพร้อมความสะดวกเลือกสะดวกเลือกดีเลือกพร้อมนั่นแหละจึงจะเป็นเลือกที่เป็นเลือกที่เป็นมงคลเจ้าว่าจะจำเป็นจะต้องมาครับได้เนี่ยใจปรับเพราะมันเหมาะสมนะสถานะบางทีมาแล้วอย่างที่พระอาจารย์ว่านะบางทีลูกหลานก็บอกสะดวกเนาะลูกหลานมาสะดวกด้วยคนมาด้วยก็มาสะดวกด้วยอย่างน้อยที่สุดก็อนุโมทนาก็ได้นะสูงจิตสงใจตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานจิตเอาว่าเออเขาได้ร่วมทำบุญทำบุญด้วยใจก็ได้นะเป็นมโนกรรมจิตมันมีความสุขอ่ะเขาก่อนเกิดอันโมทิตาจิตเนาะโมทิตาจิตจิตที่อันมีความสุขจิตที่มีความคนห่อจะได้จิตที่มันเบิกบานอ่ะจิตที่มันเบิกบานก็คือมันเบิกบานจะว่าคุณคล่องมองใจเออบ่สบายใจน้อยใจลูกหลานบ่ยอมมาส่งนี่นะบางทีมันก็เฮาบ่เข้าใจเขามันก็ลูกหลานบางคนที่อันเปิ่นทําการทํางานเนาะบางทีเป็นวันหยุดบางทีเขาก็อยากพักอยากผ่อนนี่นะก็ต้องดูให้มันเหมาะสมนั่นน่ะนะบางทีเขาก็ต้องดูเขาดูเฮาด้วยบ่ใช่ว่าอันข้าจะไปแห่งอย่างนึงเองแหละแต่ถ้าสะดวกยินดีเลยถ้าสะดวกนะยินดีสถาแบบแวะเวียนเข้ามาได้เลยฮะเจ้าโยมก่อนมาตรงนี้มีอาการพระอาจารย์เจ้าอู๊บอกแม่มารีเตเนอร์บอกเอาดีๆนะเจ้าฮะโหพระอาจารย์แล้วร้องโหกเสาก็เสาธรรมจักรแล้วน่ะไอ้ถอดโซดอ่ะเด้งมาโหอันปวดหัวบะเด้งต้องเข้าไปสอบเข้าไปพอดีกําลังเด้งแต่ว่ามาแล้วมาแล้วตอนเย็นนะเจ้าเออปวดหัวบะเด้งนี่เป็นหกท่าธรรมจักรของพระอาจารย์นะแต่เวลาเข้าไปแล้วมันจะหันไงแต่ว่าต้องเข้าอาจารย์มันปกติมันจะเด้งมาหาหน้าจอเลยปกติหน้าจอผมต้องเปลี่ยนอย่างตัวอย่างอ่ะเออแม่แต่แม่มาเลยว่าบะเด้งเอียเออพอรายการพอของปีคําสุขพอเรายมปีคําสุขอาจารย์นี้นะเออได้ลองว่าแม่ก็แม่แท้ฟ้าเออเจ้าถ้าแม่มารีได้ยินแม่มารีพร้อมกันนะเจ้าเนอะอาจารย์เป็นว่าอิดแกลมารีล่ะก็อิดตึงวันน่ะเจ้ายกหวานดูแต่เนาะย่ำพักแห่งสักกําเนาะมันเป็นงานตีพระจันทร์หวานบางทีมันก็เป็นภาระหน้าที่ของเจ้าโดยเนาะย่อมเข้าใจย่อมเข้าใจว่าเออถ้าเปิดมาออกมาหลายวันลําไปแล้วก็งานเปิดกันล่นมือพอทั้งสายกับแม่นทั้งครัวกับแม่นทั้งนากับแม่นแม่นอิดแปนมันต้องทำอ่ะมันเป็นมันเป็นหน้าที่เจ้าอิดแปนเข้าใจเจ้าเข้าใจมันมาได้อ่ะแต่ถ้าเขาปนีมดไปทางไหนสักหน่อยเนาะ
จ้าอย่างนี้เทคอันนี้เนี่ยเอกสารอีน้องเจ้าน้องจ้าอย่างน้อยละออนก็ได้ซึมซับบางสิ่งบางอย่างนิดหน่อยกันนี้แหละแต่เราเป็นหน้าที่เพราะว่าเขาตั้งไว้แล้วไงพ่อจ๋าเขาล็อกไว้แล้วไงเจ้าอืมเนาะก็ดีเพราะว่ามีความสุขคุณครูที่เปิ้น มารวมคุมละออนเปิ้นก็ได้ความเข้าใจในหลักธรรมตัวอย่างตัวอย่างยมก็อยากไปนะบ่หวังมันบ่หวังแต่นะใครไปช่วยก็เป็นจิตอาสากับมันไปบ่ได้อ่ะเจ้าส่วนมากก็เป็นพระนิสิตอาจารย์เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์นี่แหละที่มันสะดวกพระอาจารย์เป็นฉันหยังเนี่ยฉันเป็นประเภทกินฉันที่ไหนอ่ะฉันปะเลอะวันนี้อันปะหลวงเอกวัตรปะหลวงแบ่งเป็นวันเกิดเปิ้นอ๋อมันเกิดเปิ้นแหละเจ้าล่ะวัดอันก็บานตาเดือนเนี่ยเปิ้นไปเลี้ยงเพนเปิ้นอ๋อที่ศรีภูมิพุ่นพอพระอาจารย์ไปพูดพระอาจารย์มาได้อยู่นี่ปลาไปดึง3ตัวแล้วท่านเนาะเจ้าแล้วก็อันทางโรงเรียนเมื่อก่อนเตรียมอาหารมาอย่างดีถวายพระวิทยากรแล้วก็สถาเจ้าบ้านอันวัดศรีภูมิตวยเปิ้นก็ส่งเข้ากันนักเจ้าสาธุตวยเน้อเจ้าสาธุค่ะสาธุกำลังใจให้เจ้าสาธุเจ้าเรื่องกับข้าวข้าวปานอันอย่างวันนี้ก็มีความพร้อมเนาะสถาวสิทธิภูมิเปิ่นจะมาส่งข้าวกันหลายเจ้าอยู่นะทุกวันนะอติวัดสิทธิภูมินะเปิ่นมาส่งข้าวแล้วก็มีมือด้วยเปิ่นจะมีมือเป็นโตมือของเขานี่นะเปิ่นก็สลับกันดังนั้นเรื่องอาหารการฉันเนี่ยบ่ค่อยบ่มีปัญหาเนาะที่ติวัดสิทธิภูมินะแล้วก็มีกิจกรรมแบบนี้ขณะคุณครูเปิ่นก็ดูแลพระวิทยากรอย่างดีเยี่ยมเลยบ่บกพร่องเลยนะสถานะแล้วก็นี่ปรงเอกวัตรเปิ่นก็ไปกับแม่หลวงเนาะแม่หลวงแอมที่เปิ่นไปด้วยกันนี่นะไปถวายเพลนำส้มตำยังไปถวายแล้วนั่นก็ขอบคุณจะหลายเนาะที่สถานได้เป็นห่วงเป็นใยบ่มีปัญหานะสถานะสบายใจแล้วก็กลับมาเรื่องเดิมที่กำลังอู้ถึงนะติตะกี้นั่นนะวัสดาวะอันการฮือธรรมะกับละอ่อนเนี่ยซึ่งพระอาจารย์ได้อู้อยู่เสมอเนาะในเรื่องของศาสนาทายาทศาสนาบุคคลเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะมาหาเน้นซึ่งถือว่าเป็นเราก็ของสมณะเป็นศาสนาทายาทต่อไปนะน้อยมากสถานะมันแถบบะมีนะสถานะบะมีเน้นเนี่ยหาเข็มนอกจากเน้นเข็มยังป้อนะทุกเจ้ายังเข็มเห็นนะที่นี่มันก็เปิดโอกาสเนาะการทำงานเชิงรุกเมื่ออย่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยหรือมจร.เนี่ยก็จะมีบนห้องว่าพระสอนศีลธรรมอย่างในลำปางเนี่ย260รูปที่ได้ดูแลรับผิดชอบในเรื่องของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนต่างๆซึ่งถือว่าอันปอกับไปปออย่างเนาะจริงๆแล้วเนี่ยโรงเรียนในลำปางมันมีหลายร้อยมีเป็นปันโรงเรียนปุ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เอาที่อันมันสะดวกมันพร้อมเนาะมันสะดวกมันพร้อมแบบโคตาที่เปิ้นฮือมานะอันนี้ก็ถือว่าพระสงฆ์องค์นั้นได้ทำหน้าที่เดือนหนึ่งนะเดือนหนึ่งอาจจะอันไปสักครั้งหนึ่งเอิ่มไปใจกับเดือนหนึ่งไปสี่ครั้งเนาะอย่างน้อยๆนี่นะและหลายรูปไปอาทิตย์หนึ่งไปสองวันก็มีนะไปทำหน้าที่เนาะไปทำหน้าที่ของอันผู้กวนห้องว่าผู้ประกาศพระศาสนาก็ต้องทำกันไปนะสถานะแล้วเมื่อเนาะเมื่อการทำงานประเดี๋ยวนี้เนี่ยนอกจากมีเนนแล้วเขาจะไปอบรมไผ่นอกจากวัดที่เปิดมีโรงเรียนบริยัติสามัญกามีโรงเรียนบาลีใหญ่ๆกาอย่างมียังมีอยู่แต่จะมีนักเหมือนแต่ก่อนเนี่ยโอ้สมัยพระอาจารย์อยู่วัดสนดอกในเมืองนี่นะ40 30 40รูปนะสถานะเฉพาะเนนน่ะมานับตุเจ้าโอ้มันก็การกินการอยู่มันก็มันจะสะดวกเหมือนเดี๋ยวนี้นะอาบน้ำอาบท่าต้องสาวน้ำบ่อนะออกมาอาบอันนั้นในอดีตเนาะก็ยังมีเหล่ากอยังมีผู้สืบทอดอยู่วัดอยู่วาพ่องแต่ในมาบัดเดี๋ยวนี้เขาบอกมีแล้วเขาจะไปสอนลูกเน้นจะได้อ่ะ
นะแล้วละอ่อนถึงบ่ใจถึงแม่หญิงนั่นก็ถือว่าเป็นทายาทที่จะดูแลพระศาสนาต่อไปเขาจะดูแลจะใดในเมื่อเขาบ่ฮู้จักพระพุทธศาสนาเขาจะบอกว่าเฉพาะละอ่อนละอ่อนนั้นบ่ใจต่อคนเฒ่าคนแก่ต่อคงเป็นครูบาอาจารย์บางคนก็จะฮู้เรื่องในเรื่องของหลักของพระพุทธศาสนาเช่นการมีความมีสัมมาคารวะมีความเคารพต่อพระสงฆ์องค์เน้นบางคนมีในสถานะในเมื่อมีแล้วมันจะมีความลึกซึ้งในเรื่องของพุทธศาสนาเป็นชาวพุทธดีมันคงในจะไหนนะมันมาได้ดังจึงบอกว่าเมื่อมันมามีเน้นเขามาบวชพระสงฆ์ก็จะต้องทำงานเชิงรุกละอ่อนมันรวมตัวกันในที่โรงเรียนจะต้องไปถึงโรงเรียนนะพระสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยจึงทำหน้าที่ทำงานได้กันเต็มที่เต็มกำลังเหมือนกันถามว่าพ่อเขาอึ้มจิตปอทางโรงเรียนเองเนี่ยก็ได้หาโอกาสนะจัดเข้าข่ายอบรมคุณธรรมอย่างวัดศรีไตรภูมิเนี่ยนะทางโรงเรียนเปิดของบประมาณจากอบต.นิคมพัฒนาท่านนายกศิริศักดิ์มีชื่อเนาะเป็นก่อได้มีความอนุเคราะห์ครับโรงเรียนอันนี้โรงเรียนเป็นขอไปก็มีงบมาส่วนหนึ่งแต่ทางวัดก็สนับสนุนสมัยแต่ก่อนพระอาจารย์ดูแลทั้งหมดนะงบประมาณหลายตังค์อยู่สมัยแต่ก่อนนะแต่ช่วงหลังๆเนี่ยมีอบต.เปิดไปสนับสนุนงบประมาณแล้วก็ทางโรงเรียนบางส่วนแต่ที่อันนักหน่วงแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยส่วนมากพระจารย์ลุยเองเนาะหล่นนี่1 2 3 4 5ประมาณเนี่ยแล้วละอ่อนมานอนที่วัด2คืน3วันก่อนนะสถานนะเอ้าหมดแหงเหมือนกันละอ่อนร้อยกว่าคนเนี่ยดูแลคนเดียวสมัยนู่นน่ะนะต้องอบรมเองออกตั้งเองดูแลเองขนาดเสื้อปฏิบัติธรรมละอ่อนชุดขาวเนี่ยพระจารย์ก็ต้องหามาหือบ้านจนถึงปัจจุบันเดี๋ยวนี้นะหามาหือหาอย่างมือเพื่อที่จะแค่คิดเพียงแค่ว่าเนี่ยจะได้จะหึงละอ่อนได้ขวัดขวาเนี่ยจะได้จะหึงละอ่อนได้ฮู้จักพระพุทธศาสนาฮู้จักพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์สถาลองคิดประกอบมันจะถึง 5% ก่อนที่มีความมั่นคงในพุทธศาสนาเข้าใจลึกซึ้งกับหลักธรรมคำสอนถึง 5% ก่อนแต่โดยปกติที่เฮาอันอู้กันว่า 90% กว่ามันเป็นเรื่องของปริมาณจากตัวหนังสือว่าจะจากความเป็นจริงที่เข้าใจนั้นพระอาจารย์นึกว่าอันมีความมินเมในการที่รักษาพุทธศาสนาก็แม้แต่คนสอนศาสนาเองก็เหมือนกันถ้ายังมีความคิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งแล้วฮู้แล้วเนี่ยแล้วก็ออกลักษณะไปดูยกตนข่มท่านเนี่ยบ่ใจละมันบ่ใจละเข้าใจได้เลยว่าบ่ใจละมันจะเป็นไปได้ในตัวเองก็เป็นปุถุชนมีความโกรธความโลภความหลงอยู่จะนักจะน้อยก็แล้วแต่นั้นเป็นจังหวะว่าอย่าด่วนสรุปว่าเขาหู้กับเขาเขาเก่งกว่าเขาอย่าด่วนสรุปเพราะเขาไปหู้อย่างบางทีเปิดมีภูมิธรรมสูงกว่าเขาเปิดนิ่งการนิ่งเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเปิดมาหู้ไม่ได้หมายถึงว่าเปิดมาหู้บางทีการลักษณะการนิ่งความคิดของปราดเป็นที่บอกแล้วหรอคนปากโผล่มันจะมีความเปลี่ยนปราดเป็นบันทิปไปบันไดทำได้เต็มที่ก็คือเป็นผู้สงสารเหมือนก็ไปเป็นผู้เลี้ยงงัวมันจะเป็นเจ้าของงัวนะครับนั่นจึงน่าเป็นห่วงนะสถานาวาการทำหน้าที่อย่างตีพระจันทร์ได้เคยบอกสถาญาติโยมทั้งหลายว่าพุทธเจ้าได้ทรงรัดกับพยามารนะกับพยามารก่อนที่จะตัดสินพระทัยในการปรงอายุสังขาร นะในการปรงอายุสังขาร3เดือนก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานที่ปาวาระเจดีย์ที่กรุงไผ่สาลีนี่นะพระองค์ได้สนทนากับพยามารหรือว่าพยาวสวดีมารเนี่ยคือพยาวสวดีมารในใดตามรังควานพุทธเจ้าตลอดนะต้องการที่จะให้พุทธเจ้าตายอีกนะคือปรินิพานเนาะจนสุดท้ายพุทธเจ้าก็บอกว่ายังหรอกเธอจะมาอาราธนา
ตถาคตปรินิพพานในยังหรอกห้อยหยังล่ะหนึ่งจะตถาคตจะปรินิพพานได้โดยกระต้องหนึ่งพุทธบริษัททั้งสี่มีความหู้ความเข้าใจในหลักพุทธธรรมอย่างกระจ่างแจ้งอย่างกระจ่างแจ้งแล้วสามารถนำมาประพฤติปฏิบัติก่อเกิดความสุขสงบทั้งในเบื้องต้นทำกลางและที่สุดตถาคตจึงจะปรินิพพานโอ้โหข้อแรกนะสัทธาศึกษาเรียนรู้เข้าใจนำมาปฏิบัติก่อให้เกิดความสุขสงบตามอัตภาพของตัวเองนะบางคนก็ถือไตรสารณคมก็คือยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะบางคนก็บรรลุธรรมเป็น อริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงเป็นความเป็นพระอรหันต์จึงห้องว่าเป็นผู้ที่หูจริงในลักพุทธธรรมในลักของธรรมชาติในลักวิทยาศาสตร์ในมุมมองของจิตใจเราก็เข้าใจแบบทะลุปลุกโปร่งบ่มาทุกบ่มาเถียงบ่มาด่าบ่มาว่าบ่มากระแนกกระแหนบ่มาแต่งข้างหลังบ่มีนะถ้ามีลักษณะแบบนี้เมื่อใดพุทธเจ้าบอกว่าเป็นคนที่บ่น่าปรารถนาในลักษณะของเป็นพุทธสาวกสดาจะไปลืมนะพุทธบริษัททั้ง4มีความรู้ความเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งนำมาประพฤติปฏิบัติก่อให้เกิดความสุขสงบตามอัตภาพของตัวเองมีความสุขในเบื้องต้นสุขในท่ามกลางแล้วก็ สุขในที่สุดพยามารก็มองเนาะมองซ้ายมองขวาหันหมดอ่ะโอ้พุทธบริษัททั้ง4ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาของพระพุทธองค์บัดเดียวนี้นี่นะฮู้เข้าใจกันขนาดนักเลยอ่ะแจ่มแจ้งนำมาประพฤติปฏิบัติมีความสุขต่างคนต่างมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาต่อกันบ่มีการเบียดเบียนกันบ่มีการใส่ร้ายป้ายสีกันยังกันแต่ละคนเนี่ยโอ้ยน่าเลื่อมใสเขาเปิดหูจริงนะบอกเอาลักษณะที่ว่าตัวเองจะไปอันไปกำราบคนนั้นคนนี้ซึ่งมันมาเจนหน้าที่ของตัวเก่ามันมาเจนหน้าที่เนาะเพราะขนาดตัวเก่าเองตัวเฮาเองเนี่ยบนห้องว่ายังเอาตัวบ่รอดล้มลุกคลุกคลานอยู่เสมอเราจะไปคิดว่าอันเขาจะมีความพร้อมตราบใดที่เป็นบุรุษชนอย่าคิดว่าตัวเองมีความพร้อมโดยเฉพาะในเรื่องของความคิดในเรื่องของใจที่ถูกครอบงำด้วยเหล่ากิเลสโดยมีโลภะโทสะโมหะเป็นบนห้องว่าเป็นมูลใหญ่เป็นตัวใหญ่เป็นเรื่องใหญ่พอพญามารได้กราบทูลจะอ่านว่าพุทธบริษัทของพระองค์ฮู้และเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งปรินิพพานได้ละพญามารบอกปรินิพพานได้ละยังหรอกพญามารยังไงหมอตราบใดที่พุทธบริษัททั้ง4มีข้อที่1ที่ว่าตะกี้แล้วสามารถนำไปประกาศบอกกล่าวให้คนอื่นได้เข้าใจตามหลักสัจธรรมตามหลักแห่งความเป็นจริงนั่นเหมือนกับตัวเองได้เข้าใจคือมีความเก่งปอมีความสามารถปอในการไปถ่ายทอดคนอื่นให้ผู้เข้าใจในสมัยพุทธกาลก็ตามหลังสมัยพุทธกาลก็ตามเนี่ยบ่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาต่างทำงานกันเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะไปประกาศบอกกล่าวมีคนอื่นได้หู้ได้หันได้เข้าใจนะตามเพิ่นฮ้องว่ากำลังแห่งสติปัญญาของแต่ละคนโดยพญามารก็บอกว่าโอ้บัดเดี๋ยวนี้พุทธบริษัทของพระองค์นั่นโอ้โหเก่งมากเลยสามารถที่จะนำไปอธิบายบอกกล่าวคนอื่นเข้าใจแจ่มแจ้งลึกซึ้งตามที่ตัวเองเข้าใจ
บ่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยอย่างทั้งสิ้นนะปรินิพพานได้แล้วบ่เถื่อพุทธเจ้ายังก่อนมายามานตราบใดที่พุทธบริษัททั้ง4นั้นยังบ่มีความแกล้วกล้าอาหารฮึกเหิมกล้ากำราบบุคคลที่กล่าวจวงจับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฮึเข้าใจฮึเข้าใจตามความเป็นจริงคือกลาปออ่ะมันจะหนังง้อมูเหลืองมูเหลานะถ้าสามารถที่จะไปตอบโต้บอกกล่าวตามความเป็นจริงแล้วโดยที่เอาชนะขะขานว่าตัวเองคู่ตัวเองเก่งเอาลักมาอู้กันเอาความจริงมาอู้กันยกหลักฐานมาว่ากันเพราะหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยบ่มีไผที่จะเอามาเป็นหลักได้หรอกมันก็ต้องยกเอาอย่างจากคัมภีร์จากคำสอนซึ่งเขาก็มองไปที่พระไตรปิฎกถ้าบ่ได้ยึดพระไตรปิฎกเขาไปยึดบุคคลนี่แย่แน่นอนเพราะคนนี่มันรวนเรคนนี่มันกลับกรอกก็พอได้ผลประโยชน์ตัวเองได้ผลประโยชน์ก็มักจะชื่นชมแต่พอตัวเองผู้เสียผลประโยชน์ก็ประพฤติตรงกันข้ามอันนี้คือคนดังนั้นโบราณเปิ่นจึงยึดลักคัมภีร์ก็คือพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นลักถ้าบ่อ่านนี่โอ้โหอัตโนมัติปะเลอะพุทธปะเลอะคนนั่นเป็นอันนี้คนนี้เป็นนี่อันลักษณะกะอย่างกติวาเนี่ยสถานกับจิฮู้ก็เลยหลงไปตามกระแสพ่องลงไปตามความชอบพ่องเพราะอย่างเพราะตั้งแต่ข้อแรกมันหมอหู้ปริยัติหมอหู้เรื่องเลยว่ามันเป็นจะใดถึงจะถูกต้องควรประพฤติไปจะใดมีอารมณ์มากระทบแล้วแบบนี้แล้วจะปรับตัวจะใดจะปรับจิตจะใดจะปรับข้อปฏิบัติจะใดนะมันจะง่ายนะหู้แล้วเข้าใจแต่ๆเนี่ยแต่ส่วนมากมันแบบบะพานนะสถานะนะแล้วก็ประการที่2การจะไปถ่ายถอดคนอื่นเนี่ยมันบ่ใจแค่หู้แล้วไปถ่ายถอดได้นะตัวเองต้องทําในตัวเครดิตตัวประวัติตัวสัพพะนะสถานะประวัติของตัวเองมันเป็นจะได้เป็นที่น่าจะถือหรือไม่ถ้าประวัติเป็นบ่น่าจะถือกู้เก่งปันได้ก็มีความหมายคนมาเจือคนถึงมาเจือเจือไอเรื่องทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยบนห้องว่าโดยธรรมชาติโดยวิธีสังคมมันจะไปจัดการของมันเองแล้วก็จะบ่มีถ้าบ่มีข้อหนึ่งจะบ่มีข้อที่สามบ่มีข้อหนึ่งจะบ่มีข้อที่สองเจออย่างไปตอบโต้เปิดนะข้อเฮาก็บ่ฮู้รับหูรับตาประพฤติปฏิบัติไปว่ากันไปเขาจะเอาเป็นสาระแต่ๆมันกำได้นะมันจะไปได้จะได้ในเมื่อในตัวแรงมันก็บอกหู้นั่นจึงจะต้องมีการศึกษาเรียนรู้อยู่เสมอตีทำงานเชิงรุกเนี่ยไปจานบอกตะกี้ว่าละอ่อนเยาวชนของเขามันอยู่ที่ไหนอยู่โรงเรียนอยู่สถานศึกษาตัวเจ้าต้องทำงานเชิงรุกต้องเดินทางไปหาจะร้องเขาไปหามาหาที่วัดเนี่ยล้มเหลวแน่นอนเพราะมันต้องทำงานเชิงรุกมันต้องไปอ่ะมันต้องไปไปต้องพบไปแล้วมันไปจะได้อ่ะนะสถานะมันต้องทำเพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถามพระอริยสงฆ์สาวกก็ถามติพระอาจารย์บอกเนี่ยนะว่าปีนึงมี12เดือนจะอยู่จำพรรษาเฉพาะจะอยู่ประจำวัดเฉพาะช่วงเข้าพรรษาเท่านั้นและแห่ง9เดือนออกประกาศพระศาสนานี่พระพุทธเจ้าทำงานเชิงรุกพระอริยสงฆ์สาวกทำงานเชิงรุกไปทำงานไปประกาศทำไปบอกกรรมจะไปนั่งอยู่ที่เก่าอยู่ที่วัดถ้าจะอ่านเนี่ยมันทำงานเชิงรุกประเด็นเพราะอย่างพระว่าเยาวชนที่เขาจะฝากพระศาสนาไว้เนี่ยเป็นเขาบ่ได้มาเขาวัด อาจจะเป็นเพราะเวลาเฮียนมันเฮียนตลอดอย่าง สุขถึงเสาสุขก็
จันทร์ถึงเสาร์จันทร์ถึงเสาร์มื้อที่เสาร์จันทร์ถึงศุกร์เสาร์ที่ก็ต้องเฮียนแหมบางทีจะบอกว่าร้อนมาเข้าวัดมันก็กระไรอยู่นึงจักว่าโดยหน้าที่ของละออนจะต้องเฮียนน่ะละออนจะเข้าวัดได้ก็ต้องมาคูเกณฑ์มาวันสำคัญทางศาสนาแต่หลายโรงเรียนผ่านภูมิในการผู้บริหารแล้วก็คุณครูหลายๆท่านนั้นต่างก็มองเห็นความสำคัญว่าอย่างน้อยเนี่ยละออนจะได้รู้จักพระสงฆ์องค์เน้นผ่องจะได้ไหวเป็นผ่องนะมีความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนผ่องจะแข็งกระด้างถือจะอ่านน่ะมั่นใจล่ะสถานะแล้วนั้นเวลาเฮาทำงานอย่างต่างๆเนี่ยมันก็ต้องไหลเรียงไปตามลำดับก็คือปริยัติศึกษาเรียนรู้ดีกว่าเฮาที่บ่ได้ศึกษาเรียนรู้จะฮู้นักฮู้น้อยก็มันจะเป็นหยังแต่เฮาถือว่าเฮาได้เริ่มต้นในการทำงานพอเข้าไปแล้วนะละอ่อนอย่างน้อยๆเนี่ยพระอาจารย์ว่าได้หันรู้จักพระสงฆ์องค์เน้นเวลาไหว้พระสงฆ์องค์เน้นเดี๋ยวไหว้จะได้เวลากล่าวคำอูจะกล่าวจะได้วางท่าทีจะได้มันจึงจะรักษาพระศาสนาไว้ถ้าขาดเนาะถ้าขาดช่วงถามอภัยจะมาสืบทอดวัดว่าอารามทั้งใหญ่ทั้งโตแต่ว่าลูกหลานตาลเต้าบอกเข้าใจเมื่อเขาบอกฮู้จักพระพุทธเจ้าบอกฮู้จักพระธรรมบอกฮู้จักพระสงฆ์แล้วเขาจะคิดที่จะมาคุ้มครอง พระพุทธศาสนาได้จานใดเหรอพุทธเจ้าฮื้อไผจะได้ถึงต้องกราบต้องไหว้แย่หยังบางทีเขาก็มันจะเข้าใจเหรอจะได้ถึงต้องไหว้มหัวเปิ้นหวามาไหว้เปิ้นก็ต้องไหว้ไงเพราะว่าเขาบอกมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าคุณของพระพุทธเจ้านั่นที่เฮากราบไหว้นมัสการระลึกถึงนั่นเฮาจะประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งถ้าบ่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมก็บ่มีเพราะว่าคนที่จะเข้าไปค้นพบต้นตอของความทุกข์จะไปค้นพบต่างที่จะไปสู่ความดับทุกข์นั่นน่ะ มันก็เกิดบ่ได้ล่ะเพราะว่าบ่มีครูที่เข้าไปค้นพบสัจธรรมทั้งหลายเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยเวลาเฮาเสพข่าวก็ตามอย่างก็ตามเนี่ยอย่าด่วนสรุปว่าคนนี้อูดแต่คนนี้ถูกใจคนนี้ชะฉานคนที่ชะฉานนั่นเฮาอย่าสรุปอย่างเดียวว่าเป็นคนที่เข้าใจบ่ได้ก็บ่ได้หมายถึงว่าคนชาติศาสตร์บ่ฮู้อาจจะฮู้เป็นบางส่วนไปๆมาๆมันก็เหมือนกับตาบอดคลำจ้างต่างคนต่างตาบอดอ่ะไปคลำจ้างมันก็ตอบได้กะตอบได้ส่วนถูกก็สู้ถูกในส่วนที่ตัวเองไปสัมผัสไปหลุดคลำแต่มันบ่ถูกทั้งหมดแน่นอนเพราะโดยศักยภาพของมนุษย์มันสิ่งที่จะต้องศึกษาเรียนรู้โอ้โหมหาศาลสิ่งตัวเองหูมันนิดเดียวน้อยเดียวอันน่ะติดตัวเองหูนี่นะแต่ละคนเนี่ยแต่ไผกระจ่างเด้อสถานะเหล่าปุถุชนเนี่ยสิ่งที่มาหูมันมีแหมนักแครุรอบตัวเฮาเนี่ยเฮากะก้านล่ะจะไปหูทุกสิ่งทุกอย่างในห้องหูล่ะนั่นอย่างบนว่าอย่าทำตัวเองตัวเองเป็นแมลงป่องเป็นแมงป่องอ่ะตัวน้อยเดียวน่ะแล้วก็อันหนึ่งก็จี้หางคู่คนนั้นคู่คนนี้เนี่ยสุดท้ายอยู่ไหนไก่จิกกันเดียวปับคืนลงต้องตายแล้วพระอาจารย์ยังมาว่าเนี่ยนะที่พระสงฆ์องค์เน้นที่เปิดทำงานเขากระหันเนาะหลายรูปหลายตนทำการทำงานทำหน้าที่ถึงเชิงรับถึงเชิงรูปแต่เขาส่วนมากเขาบอกค่อยไปถามไปไทยไปดูแลว่าการทำงานของเปิดขาดอะไรอย่างพร่องอะไรอย่างเขาบอกที่จะไปสนับสนุนส่วนใดจะใดนะเพราะว่านั่นคือการทำหน้าที่ถามว่าอย่างอบรมละอ่อนเนี่ยอ่ะบัดทำก็ได้สบายจะตาย
ต้องไปเครียดมันต้องไปปวดหัวมันต้องไปเป็นภาระสักอย่างแล้วเราอ่อนก็หู้อยู่หรอกถ้าบ่มีศิลปะในการอบรมในการอู้ในการเอาละอ่อนเนี่ยยากมากบ่จะจบเด้อนะเพราะว่าป.4 ป.5 ป.6 นะที่ตะว่าวันนี้นะแล้วก็แฮมรุ่นนึงก็คือป.1 ป.2 ป.3 สถาเกิดพอกะว่าอันไปอบรมธรรมะกับละอ่อนป.1 ป.2 ป.3 มันป้นอนุบาลมาปีเดียวนะป.1 นี่นะแล้วนั่นมันถึงใจถึงศาสตร์ถึงเสียงถึงเทคนิคถึงสัปปะสัปปันน่ะนะถึงอันของรางวัลแจกเนาะต้องถึงหูถึงภาพโอ้ก็ทำเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยละอ่อนมันก็ซึมซับสักน้อยนึงก็ยังดี สักน้อยนึงก็ยังดีเนี่ยเวลาทำแล้วมันจึงนึกถึงเนาะนึกถึงอันครูบาอาจารย์พระสงฆ์ในที่ทํางานทางนี้นะสถาที่ฟังรายการอยู่ว่าจะไปมองข้ามก็มีโอกาสที่จะไปสนับสนุนส่วนใดตามกําลังนะตามกําลังเฮาว่าบางทีการเดินทางที่เปิ่นที่เปิ่นจะไปดูแลไปอบรมละอ่อนเป็นจะได้พ้องแล้วก็อันอย่างต่างๆไปสนับสนุนจะได้พ้องนะเฮาก็ต้องไป ไปใส่ใจไปดูแลนั่นแสดงว่าเฮาเนี่ยก็เป็นส่วนมีส่วนในการที่จะจันรงจันรงพระพุทธศาสนาจันรงพุทธศาสนาฮึสืบต่อไปใดก็นึกถึงเนี่ยนึกถึงว่าการทำงานมันก็ต้องทำต่อไปพอทำแล้วมันเกิดประโยชน์บางทีเนี่ยทำงานโมนีมันหันผลเนี่ยมันบ่หันเป็นรูปธรรมมันเหมือนการสร้างวัดสร้างศาลาเนาะสร้างวัดสร้างศาลามันหันนี่ปืนขึ้นเสาขึ้นขานขึ้นคือขึ้นหลังคาขึ้นประตูหน้าต่างขึ้นอันนี้หันเป็นรูปธรรมคืบหน้าชัดๆแต่การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนั้นมันบ่หันผลทันทีมันจะหันแต่กระนั้นศรัทธาจะไปลืมนะว่าจิตนะถ้ามันไปสัมผัสอยู่กับสิ่งใดมันก็เกิดความเคยชินเกิดการคุ้นชินเคยชินคุ้นชินถ้ามันบ่เคยชินคุ้นชินมันก็เป็นปฏิปักษ์ก็คือสิ่งที่มันตรงกันข้ามนะอันนี้จึงบอกว่าการอันที่เฮาจะปลูกจิตปลูกใจปลูกฝังและละอ่อนเนี่ยก็คือเป็นลูกหลานของเฮาและเป็นอนาคตที่ว่าอู้ถึงเนี่ยนะบางทีเฮาก็บอกว่าเป็นอนาคตของชาติจะไปลืมว่าอนาคตของพระศาสนาคือไผหรือเขาจะปล่อยไปตามนี่ปล่อยไปตามนี่แล้วแต่ยุคไผยุคมันแสดงว่าเขาเนี่ยได้ละเลยบทบาทหน้าที่ของความเป็นชาวพุทธเหมือนกับตีบรรพชนของเขาเนี่ยเปิดหักษามาจนถึงเขาเนี่ยดังนั้นพอมาถึงยุคเขาเขาจะส่งต่อส่งไม่ต่อไปจะได้กับมึงละเด็กหลอนลูกหลานของเขาทั้งหลายพอทำไปแล้วมันก็อาจจะบ่หันผลในวันนี้วันพรุ่งแต่พอมันซึมซับแล้วมันสามารถที่จะเป็นเอาไปใช้ในชีวิตไปจนวันตายว่าอะอย่างดีอะอย่างบ่ดีอะอย่างควรอะอย่างบ่ควรพอเฮาไปอันนำเสนอโดยเทคนิคต่างๆจะได้ก็ตามมันก็ต้องช่วยได้อย่างเช่นในปีนี้เนาะปีนี้ที่ได้มาไปช่วยเป็นพระวิทยากรก็มีท่านอันกฤษดา หรือว่าอันตุปิยัตที่วัดอันวัดอุทุมพรอันนี้ก็ช่วยประจำมาหลายปีเนาะไปช่วยดันได้ดันหนึ่งนะแล้วก็ท่านจตุพลหรือทุกแปะวัดนป้อนเหนืออันนี้ก็โอ้ยไปจ่อยยังปอถึงจุดเจ้าทั้ง2ตน3ตนนี่นะที่ไปซุกตัวนะอีกนั่นน่ะที่ไปจ่อยกันนี่นะนอกจากทุ่มเทตัวเองแล้วก็ยังหาของไปแจกซื้อของไปแจกซื้อสาลาเปาไปแจกซื้อน้ําอย่างทุกแปะก็อันซื้อน้ําหื้อละอ่อนกินมันจะน้อยๆนะละอ่อนกินหยังมากินหยังนี่นะ
ทุ่มเทกันพอสมควรนั่นนะสุดานะแล้วก็เลยไปทำน้อยวัดบ้านแพะบ้านแพะหนองแดงนะวัดวนาคีรีบุญารามท่านสุภชัยก็เป็นลงศิษย์พระจันทร์นึงหมดอะไรอู้ถึงนี่นะก็ไปจอยข้างทางที่แต่ละรูปแต่ละตนในงานปัทโรสถาแต่ละวัดนี่นะแล้วก็มีแผ่แหมมีท่านเบนนาราธิเบศจากวัดบันแรงอันนี้เป็นลูกศิษย์นะแม่ว่ามีเวลาน้อยหนึ่งจังหวะจะต้องมาอันทำหน้าที่มาคุมสอบด้วยใช้ตัวอย่างนี่นะมาคุมสอบนักธรรมที่ในตัวเมืองตัวแต่ก็เสียสละในช่วงที่สะดวก ในช่วงที่ว่างไปเจอพระอาจารย์และนอกจากนั้นก็มีไผ่แหมมีอันท่านนพวิทย์อยู่ปุ่นพระอาจารย์จำจีวัดบันไดลงศิษย์พระอาจารย์อยู่ปุ่นเมืองยาวปุ่นทางชัดปุ่นหนักไปนอนปุ่นเลยนะท่านนพวิทย์แก้วท่านท่านแปะ ไปนอนวัดศรีตรีภูมิเลยนะไปจ่วยงานกันโอ้ยได้โมนี่มาจ่วยงานพระอาจารย์นี่เบาใจไปแหมจัดหนักแล้วก็ในส่วนของการเรื่องไอศครีมละออนนอกเหนือจากงบประมาณที่อู้ถึงตะกี้เนี่ยท่านปลัดมนัสเนาะก็เจ้าวาดวัดชัยมงคลนิคมเขต2ท่านก็ไปเป็นเจ้าภาพไอศครีมของละออนถึง2วันนะตะวากับวันนี้นะละออนก็ได้กินไอศครีมกันทั่วนะอันนี้ก็ในส่วนของพระนะพระนิสิตแล้วก็พระที่เปิ้นนั้นได้ไปช่วยการจ่วยงานพระอาจารย์นะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีวิทยากรที่พระอาจารย์อุดมตะกี้คือประธานประธานอสมวัดสิหมดเกล้าหรอประธานสกอนเนี่ยเครดิตยูเนียนเนาะการเมกท่านประธานแสงดาจันทบก็ไปจ่วยแล้วก็ประธานสตรีของเทศบาลเมืองนะประเทศบาลเมืองนครเนี่ยก็ไปจ่วยนะก็ท่านมนัสนันแล้วก็น้องฟ้านะน้องฟ้าอนยพัฒน์ก็ไปจ่วยอันนี้โดยเฉพาะทั้งสองคนนั่นนอกจากเป็นวิทยากรไปจ่วยอบรมละอ่อนแล้วยังไปสร้างสีสันแล้วก็ซื้อของไปแจกละอ่อนหนักเลยทีเดียวจะต้องอนุโมทนาสาธุแล้วก็วันนี้ก็มีในส่วนของท่านเลขานายกนบลพิชัยก็แวะเวียนไปให้กำลังใจแวะเวียนไปให้กำลังใจกับอันประหลวงสุริยาสองดีนะมันพรเนี่ยพรจัดสรรกะพรสวรรค์ก็พรเนี่ยก็จำมาได้ละเปิ่นก็ไปเป็นกำลังใจให้พระอาจารย์โดยนักเรียนโดยนะนั่นก็จึงคือว่าการทำการทำงานเนี่ยก็อาศัยลูกศิษย์ลูกหาเข้าไปจ่วยเนาะโดยมีพระครูปฏิปทานกรเจ้าวาดวัดเสียตรีภูมิเป็นเก้าเป็นประธานนะดูแลเรื่องสถานที่เรื่องสัพพะสัมปันเรื่องน้ำเรื่องไฟดูแลหมดเลยสะอาดสะอาดนะแล้วก็ชื่นชมคุณครูนักเรียนทุกส่วนเลยนะเพราะว่าก่อนไปนะสถาเจ้าบ้านประหลวงถึง2เขตนะเพิ่นก็พาสถาเจ้าบ้านไปพัฒนาเลี้ยมหมับนะวัดเสียตรีภูมินี่เลี้ยมหมับเลยสะอาดสะอาดนะพอเสร็จหลอนเสร็จหมู่คุณครูหมู่หลอนเก็บกวาดกันเลี้ยมหมับเหมือนเดิมดูเหมือนมีอย่างเกิดขึ้นอันนี้คือว่าเป็นผู้ที่ได้อบรมมาดีฝึกมาดีอย่างมาดีอันนี้จะจืนใจแต่ที่สลักสำคัญก็คือเขาต้องการที่จะหึ่งละออนได้ซึมซับในเรื่องของรักคำสอนซึมซับในเรื่องของว่าตัวเองนั่นเนี่ยมีความหู้มีความเข้าใจและต่อไปนั่นน่ะจะมีบทบาทในพระพุทธศาสนาจะได้พองนะก็ด้วยความเป็นห่วงเนาะในหลายส่วนที่อู้ถึงเนี่ยบัจเจมีเฉพาะพระอาจารย์เท่านั้นที่ทำนะครูบาอาจารย์พระสังฆาธิการแต่ละระดับที่เปิ่นทำนาทีบางทีเปิ่นมาได้ออกสื่อออกอย่างเนี่ยครับดูเหมือนเปิ่นบรรยากาศบางรูปบางตนเนี่ยทำแต่นาสถานนะทำบัดคิดหน้าบัดคิดหลังนะที่ทำงานนี่นะแต่ส่วนมากเขาบ่ค่อยหูแล้วเขาบ่ค่อยใส่ใจตัวใดแต่อันน่ะอันนั้นก็ถือว่าต้องอนุโมทนาครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เน้นที่ช่วยกันทำงานเพราะท่องว่าเป็นผู้หนึ่งที่ช่วยกันเข็นล่อธรรมจักรหึงเดือนต่อไปในภายภาคหน้าใดนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็
เพื่อศรัทธาทั้งหลายเนาะได้เข้าใจในเรื่องของพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ฝากหน้าที่ของพุทธบริษัทของหมู่เฮาทั้งหลายนี่ว่าจะดูแลพุทธศาสนาไปจะใดนะจะดูแลไปจะใดแล้วก็จะดูแลใดก็ต่อเมื่อเฮามีความเข้าใจ มีความเข้าใจมีความรู้แล้วสามารถนำมาประพฤติปฏิบัติได้นะนักศรัทธาก็จะต้องไปนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็เข็นกันไปนะซึ่งแน่นอนที่สุดว่าการทำการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นบางเรื่องมันก็ราบรื่นดีบางเรื่องมันก็มีอุปสรรคปัญหาประสักใหญ่ปองน้อยปองแต่สำหรับคนทำงานแล้วบ่ขันคร่ำต่อปัญหาประสักทั้งหลายถ้าเขาคิดว่าเขาทำงานทุ่มเทให้กับพระศาสนาให้กับสังคมอันนี้กำลังอู้กันในเรื่องของศาสนาแต่ในเรื่องสังคมนั่นแต่ละคนแต่ละฐานได้ปากันถุ่มเทซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาอยู่ด้วยการเพียงแค่ทำภาระหน้าที่ของตัวเองไปพอทำภาระหน้าที่ของตัวเองไปเนี่ยมันก็เพียงผ่านไปพอเพียงผ่านไปแล้วก็ค่อยไปปรับไปอย่างกันแล้วก็สุดท้ายมันก็ไปสู่จุดมุ่งหมายเนาะว่าช่วงที่เขาผ่านมาผ่านไปเขาได้ทำอย่างพองผ่านไปแล้วก็เขาทิ้งอันอย่างพองคือลูกหลานทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติได้บ่ได้จะใดนะดังนั้นเขาก็จะต้องมาใส่ใจสนใจโดยจะได้บอกของศรัทธาทั้งหลายได้รู้ว่าการทำการทำงานเนาะในเรื่องของพระศาสนานั่นมันเป็นหน้าที่ของหมู่เฮาทุกคนจะไปโยนภาระกับทุกเจ้าอย่างเดียวและตัวเจ้าเองก็บรรยนภาระกับสถาอย่างเดียวเขาจ่วยกันประคองจ่วยกันเข็นจ่วยกันเข็นวงล้อ ความเจริญของพุทธศาสนาหลักธรรมเนี่ยบางทีเขาก็อย่างที่เขาหันในสื่อต่างๆเนี่ยนะแต่ละคนที่ออกมาว่าอันลูกศิษย์เนาะ ชื่นชมไผจริตไปถูกต้องกับไผก็มักจะไปเข้าข้างคนนั่นโอเหมาะแม่นถูกนะแล้วก็คนได้ที่บ่ถูกจริตบ่ถูกตาบ่ดีบ่ถูกบ่ใจเฮาก็ไปตัดสินใจอันนี้ไปเฮียซึ่งทั้งๆที่เฮาบ่ฮู้ว่าแบ็คกราวด์รั้วปุ้มหลังของคนแต่ละคนที่มาอูนั่นเนี่ยเป็นจะใดแล้วก็การกระทำในปัจจุบันเป็นจะใดนะบางทีเขาหมองหูไงเขาก็เออแม่นนะแม่นนะจริงนะแต่นะคือมันง่ายการที่จะหูว่าไผเป็นไผจะได้ต้องอาศัยอยู่ด้วยกันเหมือนทิฏฐิสามัญญาศีลสามัญญามันก็ว่าจะมีลักษณะเป็นจะใดดังนั้นเวลาเขาอันทำนาทีที่พระอาจารย์ได้บอกว่างามในเบื้องทำงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามในที่สุดหมู่เขาทั้งหลายนอกจากดูแลตัวเขาแล้วเขาจะต้องใส่ใจว่าเขาจะเข็นพระพุทธศาสนาอายุของพุทธศาสนาสืบต่อไปเนี่ยเป็นจะได้พองอันยังที่มันประพฤติปฏิบัติผิดแผกแหวกแนวไปอย่างน้อยที่สุดเขาก็บำเพ็ญถลำไปสนับสนุน สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นถ้าหากว่าเขาไปถลำไปสนับสนุนแล้วเหมือนกับว่าเขาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำลายพระพุทธศาสนาทั้งตรงและทางอ้อมเพราะที่เขาหูตัวเนาะเพราะเขาหูตัวคือเขาหมอหูนั่นเองล่ะก็เลยปากันเขาหลกเขาพงไปเหียนะก็อยากจะคือเขาทั้งหลายนี่เข้าใจไว้เนาะแต่ที่สิ่งเสื่อมพันก็คือเขาต้องศึกษาเห็นหูโดยจึงจะนำมาประพฤติปฏิบัติได้ถูกและสามารถที่จะข่มความพอใจข่มความชอบใจความขมความขมความโกรธข่มความชิงชังตัวเองเนี่ยได้บ่หนักก็น้อยอย่างน้อยก็มีสติหูตัวขณะหนึ่งมันก็ยังดีที่เขาสามารถที่จะเข้าไปจัดการกับตัวของเขาได้นะดังนั้นสถาญาติโยมทั้งหลายว่าเออละเอาละในเมื่อเขามีลักษณะเป็นแบบนี้เป็นเจ้าอี้แล้วเนี่ยเขาก็จะต้องมาปรับดูบทบาทของตัวเก่าน้องสถานเนาะซึ่งที่พระอาจารย์ได้อู้นอกจากพระอาจารย์นี่ขนาดเป็น
เป็นตัวเจ้านะที่บ่ได้มียศตำแหน่งอย่างสูงส่งนะอย่างอิดขนาดนี้หลังครูบาอาจารย์ที่เปิ้นอันมีตำแหน่งทางการปกครองเมียครับพระอาจารย์ว่าน่าจะอิดแถมหลายเต่าอยู่นะก็เพราะมันปัญหาสารพัดมันถาโถมเข้ามาเนี่ยนะถาโถมเข้ามาสารพัดเลยนะพอมันถาโถมเข้ามาสารพัดแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ที่มันได้ทำงานเนี่ยนะมันยังอิดนะสถานะอิดยิงปัญหาสารพัดซ้ำให้นะมันจะต้องแก้ไขได้ผ่องบริผ่องขวากันไปแต่ว่าจะปล่อยปะละเลยมันจะได้นะมันก็ต้องไปแก้ไขปรับปรุงเนาะเปลี่ยนแปลงมันเหมาะสมตัวนะสถานะนี่ก็ได้บอกสถานะว่าเนี่ยได้ทำหน้าที่ตรงเนี้ยพระอาจารย์ก็ได้เป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆตัวน้อยๆส่วนหนึ่งเท่านั้นหนึ่งจะว่าตอนที่พระอาจารย์ได้เปิดอบรมเนาะเข้าข่ายแต่ก่อนในละอ่อนมานอนที่วัด นอนที่วัดเลยต้องดูแลเขาตั้งแต่เจ้าตึงวันตึงคืนนะสถานะละละอ่อนนะเนาะละอ่อนปฐมอ่ะจะดูแลเขาจะได้แล้วมันมานอนวัดแม่ยิงกับครูแม่ยิงไปเป็นปีเลี้ยงดูด้วยเขานอนด้วยเขาปลอดใจกับครูปลอดใจหรือพระเน้นทุเจ้าพระวิยากรนี่ล่ะไปนอนด้วยเขาไปอยู่ด้วยเขาดูแลเขาเนี่ยมาขับมาคืนนี่นะบางรุ่นมาเนี่ยทำหน้าหนาวหนาวดีดูหลอนเหมือนกันละก็จะต้องไปหาผ้าห่มผ้าใดมาจนครบสถานะอ่อนร้อยกว่าคนเนี่ยแทบจะไม่ต้องเอาผ้าห่มจากบ้านมาเลยที่วัดศรีตรีภูมิในพระอาจารย์หารครบหมอนก็ครบผ้าห่มก็ครบตีพักอาศัยก็ครบมีน้ำห้อนน้ำเย็นมีห้ององค์ห้องแอร์เรียบร้อยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเนาะมาแล้วมันแบบมีความร่อมามันก็เนี่ยจะได้อะมาลำบากที่ร้อนมันก็ลาบกันมาลำบากแต่มาแล้วมันม่วนวันนี้คุณครูจอยถามหลอนก่อนจะพิจารณาว่าอันใครมานอนที่วัดก่อสองคืนหลอนยกมือส่องใครมานอนวัดพอมานอนวัดมันได้อยู่อย่างก็คือบ่คืนเนี่ยหลอนได้อันทำวัดได้ฟังธรรมก็จะได้รับกับสามถุ่มซึ่งพระจางก็ต้องอยู่ในเขาตลอดนะพอมาพระเจ้านะตีสี่ตีห้าหลอนทำวัดเจ้าเสร็จปลาหลอนเดินจงกรมแหวนโบสถ์แล้วก็ภาพเราเนี่ยซึ่งเราอ่อนได้เข้าใจในการใจสติฝึกในเรื่องของการเดินการนั่งการยืนชงเจ้ามันได้แหมแต่อดีตเฮานักหน่วงก็คือหนึ่งต้องหากับเขากับป่าตอนเจ้าก็ต้องหาตอนแล้งก็ต้องหาเขาแล้วเราอ่อนนะเนาะเรื่องอาบน้ำอาบถ่ารู้เรื่องอย่างรู้นะโอ้นักหน่วงนะพระอาจารย์ที่บอกโอ้โหเหนื่อยมากตอนนั้นนะแต่พอโควิดเข้ามาเนี่ยกะพระเต่าบ่ได้มานอนวัดล่ะเบ้าไปแหมจัดหนักนะเข้าสองมือเขาเจ้าเข้าแลกบ่ต้องได้เลี้ยงละต้องได้เลี้ยงเอาเลี้ยงเขาเฉพาะตอนกลางวันนะงบประมาณมันเลยอันบ่หนัก บ่หนักตอนไหนนะบ่หนักตอนไหนแล้วก็อันเรื่องชุดเปลี่ยนนอนหัวเราะมันเราออนเข้า3วันเนี่ยจะต้องเตรียมชุดปฏิบัติธรรมชุดนึงเขาใส่3ชุดต่อ1คนนะสถานนะจะต้องหาเขาอ่ะมันง่ายดีไหนสถานมันละมันกี่บาทเนาะสถานว่าแต่ละชุดนี่นะแต่ก่อนบนอาจารย์แจกปีหนึ่งแจกไปเลยแล้วก็เราออนเอาไปจ่ายเลยแต่พอมาหลังๆนี่มันไม่ไหวละแจกกูปีนี่นะก็เลยเอาหาผ้าที่มันเหนือดีๆผ้าเมืองนี่นะชุดปฏิบัติธรรมเหนือดีๆเลยแต่มันใช้ได้หลายปีคุณครูเปิ้นก็แต่ละโรงเรียนเปิ้นก็รับผิดชอบเอาไปซัก พอเสร็จเรียบร้อยทุกโรงเรียนเปิ้นจะรับผิดชอบเอาไปซักด้วยตัวของมันเองจนไม่เอี่ยมเหมือนเดิมพร้อมกรุ่น แล้วก็เอามาใส่ถุงไว้พอเห็นปีต่อไปก็เอาหมูเนี่ยมาใจหลักก็คู่กันหน้าหักนะก่อนเด็กจะหึ่งหล่อนเราไปใจก็ไปซักเหตุก่อน
หอมกรุ่นเหมือนเดิมเหมือนกันนะแล้วมีหลายไส้เนาะไส้ S ไส้ M ไส้ L นะ XL นี่แม่พระอาจารย์หาหมดนะนะก็เลยแต่ก่อนในกันนักหน่วงแต่ช่วงหลังๆได้พระอาจารย์อู้ว่าจาก3วันก็ลดเหลือ2วันแต่เดิมทีที่2คืน3วันเต็มแพทเลยนะแต่มันได้บรรยากาศเนาะเราเดินจงกรมแบดโบดนะเดินจงกรมบืนปื้นต้นไม้เพราะพระเจ้าอากาศมันเย็นสบายอย่างแล้วก็วัดเศรษฐีภูมิมันมีบันไดหนัก32ขั้นนะบันไดหนักก็งามเลยแล้วเราเดินจงกรมหนังกำหนดสตินะบริเวณคันใดแล้วถ่ายรูปไม้อย่างมากเนี่ยโอ้งดงามเนี่ยเพิ่นต้องบอกว่าสร้างวัดของเราอ่อนวิ่งเล่นสร้างวัดของเราอ่อนได้มาฝึกฝนคัดเก๋าจิตใจนอกจากนั้นสถาญาติโยมเหมือนกับมาเนาะสถาญาติโยมก็มารวมมาอย่างกับโอเคนะสถานธรรมก็ทำหน้าที่เยอะเนี่ยทำหน้าที่แม่ว่าเป็นฟันเฟืองนิดหน่อยแต่ก็เขาก็ทำตามบทบาททำตามหน้าที่ของเขาเนี่ยก็ทำไปอันนี้ก็ได้อู้มายืดยาวเพื่อที่จะหึงศรัทธาได้ฮู้ว่าเขาจะสร้างศาสนทญาติที่มีความฮู้ความเข้าใจมาดูแลพระศาสนาได้จะได้แต่ถ้าหากว่าเขาบัดสร้างที่อีเนี่ยความหักความห่วงเรื่องพระศาสนาจะมาเกิดขึ้นเลยมันเกิดขึ้นจะได้มันหูจักอ่ะมันมองมันเห็นประโยชน์อย่างเลยอ่ะ มันเป็นประโยชน์มันกับมารักษาเพราะมารักษาแล้วก็เขาสร้างวัดวาอารามมาหมากไม้ไก่กองแล้วใครจะดูแลเพราะว่าคนรุ่นหลังมันหูจักพระพุทธศาสนาแต่เวลาย้อนไปกับย้อนไปที่อันประวัติศาสตร์แหมอย่างปัญหาเนี้ยที่พระอาจารย์ว่าเนี่ยโดยทั่วไปก็คือหนึ่งเขาบอกได้ศึกษาเฮียนหู้อย่างจริงจังแล้วก็เขาทั้งหลายก็มาแต่งกันตัดขากันข่มกันด่ากันแล้วก็ยกถืออันหมู่ตัวเองกลุ่มตัวเองเนี่ยแล้วก็ไปใส่ไร้ไปสีกลุ่มคนอื่นหมู่อื่นที่เขาบอกชอบนั่นจันทีเนี่ยมันก็พังอ่ะกรุงศรีอยุธยากับพ่อมีไซซึกก็คือชาวพุทธของเขาที่ล่มสลายมาล่มสลายลักๆอ่ะอยู่ที่หมู่ชาวพุทธของเขานี่แหละนะนั่นที่เขาหันอยู่แล้วซึ่งการลักษณะแบบนี้เนี่ยนะมันมีแต่ไหนแต่ไรมาแล้วลักษณะของใจในเรื่องของการใส่ร้ายนะใส่ร้ายแล้วก็สร้างความแตกแยกมันบ่สามารถที่จะรักษาองค์กรได้หรอกและมันบ่สามารถที่จะรักษาสังคมบ่สามารถที่จะรักษาพระพุทธศาสนาได้เลยต่างคนก็ต่างเก่งอ่ะเก่งยิ่งสถาญาติโยมสมัยก็ถือหางอาจารย์ตัวเก่าอ่ะ นั่นก็มันก็ขยายวงกว้างเพราะขยายวงกว้างถามมาภัยเสียหายพุทธศาสนาเสียหายแล้วคนที่คอยจ้องทำลายแล้วมันซ้ำง่ายแถมมันได้ลงมืออย่างเงี้ยสถาน่ะมันได้ลงมือมันได้ลงทุนมันได้ลงแรงอย่างซากอย่างพอคนไปไหนเขาห้ามหันกันเรียบร้อยน่าเป็นห่วงเนาะสถาเนาะยิ่งไปศึกษาประวัติศาสตร์ทางพุทธศาสนาล่มสลายในแต่ละตีมันก็เป็นอีรอบที่เขาเป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นอีรอบเนี่ยโดยที่หมู่เขาจะพูดว่าได้ใส่ใจกันโดยแท้จริงมันก็เลยย่ำแย่นะดังนั้นพระอาจารย์ก็พยายามนะตีอันบอกสถาญาติโยมอยู่เสมอว่าเรื่องราวใดที่เขาจะนำมาอู้กันมาว่ากันในฐานะที่เป็นพี่เป็นน้องในเรื่องของพุทธบริษัทคืออยู่ในหลังคาเดียวกัน ถ้าเป็นบริษัทก็คือเป็นบริษัทเดียวกันคือพุทธบริษัทการที่จะมาแข่งแย่งการที่จะมาตัดแข่งตัดขากันจนมาใส่ร้ายป้ายสีกันต่างๆนั่นเนี่ยมันน่าจะเป็นวิสัยของผู้ที่ฮักพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงใดอย่างที่อาจารย์ว่าเลยค่ะมีหลายคนนะที่ออกมาอวดคนไทยนี่นับถือพุทธศาสนาจริงจังเนี่ยมันน่าจะถึง 5% คำว่าจริงจังคือเข้าใจอย่างจริงจังและประพฤติปฏิบัติตามหลักแห่งความเป็นจริงทางพุทธศาสนานะส่วนมากเขาก็ปะปนกันไปยังกันไปลืดกันไปเฮียอย่างนี้มันได้หมายถึงว่าดีบ่ดีแต่คนแต่ละท่านแต่เขากำลังมองถึงว่าเขาจะรักษาศาสนายืดไปต
ั้งนานี่เป็นจะได้เนาะแล้วก็อันเฮาจะต้องเป็นคนที่มีบทบาทในการที่จะดูแลพระพุทธศาสนาทั้งนี้ทั้งนั้นเฮาจะต้องมาใส่ใจของตัวเฮาก่อนเนาะสาธารณเนาะอันนี้พระอาจารย์ก็ได้นำเรื่องราวที่กำลังพูดถึงว่านำละอ่อนมาอบรมนะศึกษาเรียนรู้ต่างๆทิ้ง2วันมันน้อยเดียวนะคำเดียวก็หมด มันน้อยเดียวอันกิจกรรมมันแต่ละวันเนี่ยมันก็มันเหมือนกระชั้นชิดอนุสถานเนาะถามว่าอันเพียงพอก่อวันแค่นี้มันเพียงพอมันพอเท่าว่า การศึกษาอบรมในเรื่องของหลักคุณธรรมจริยธรรมมันต้องได้ทั้งชีวิตวันสองวันติดสองติดเดือนสองเดือนมันเป็นผลเพราะสภาพสังคมเนี่ยมันมีสปะนะแล้วก็ที่หันก็คือช่วงสองวันเนี่ยเราอ่อนบ่มีโอกาสเล่นโทรศัพท์เลยเพราะว่าครูยึดไปหมดพ่อแม่ยึดไปหมดมือหัวใจนะสารนะเพราะมันแบบมีสิ่งหล่อสิ่งที่จะผลักจิตของละอ่อนออกไปเนี่ยมันกระตอมง่ายขึ้นตอมง่ายขึ้นเลยละอ่อนก็โอ้น่าฮักนะใส่ใจตั้งใจกันเนี่ยบอกเนี่ยยังกันเนี่ยไปพี่เดียวไปบอกละอ่อนนะเนาะนอกแต่เขาจะใส่ชิปใส่โปรแกรมอะไรอย่างเข้าไปขึ้นเขาอะถ้าเขาบ่ใส่เกิดความก้าวร้าวอวดตัวเนี่ยมันจะมีแน่นอนนะก็จะต้องปรับนะสาราเนาะปรับหลายเรื่องหลายแล้วคือมันเป็นลักษณะที่มันเป็นไปได้นี่ก็บอกสาราอย่าเดี๋ยวไม่เนาะทักทายสักหน่อยตอนนี้ไผที่ฟังอยู่โทรมารายงานด้วยเนอะ ฟังพระอาจารย์อยู่นะปากันรับหมดเลยสถานเนอะโยมต้อยชนิดาจากกรุงเทพมาฟังพระอาจารย์อันนี้ก็ถือว่าฟังตึงวันนะสาธุโดยโยมก้อนอุมานี่ทักทายพระอาจารย์มาชัดเจนแม่สุนันทาฟังพระอาจารย์อยู่เนอะแสดงว่าอยู่ลำปางก็ว่ามันผูกดีจะมาอันมาเอาหนังสือสวดมนต์จะส่งให้แม่บุญหนักไหมแม่บุญหนักฟังอยู่ก็ฟังคนนี้หรือว่าหลายคนเนี่ยอย่างโทรศัพท์วันนั้นน่ะนะวันใดอ่ะวันพระวันใดอ่ะไปกินข้าวสลากตีเจ้าห่มวัดตรงตองเนาะก็ไปป้าแม่แก้วก็ไปป้ากันฮะนะก็ไอ้มันโทรบัดติดตักตะเตียกเลยบอกแม่แก้วแม่อันลองโทรบัดเดียวนี้เราไม่จะได้มันบัดติดติ๊กเลยก็ปรากฏว่าติดทุกครั้งนะสถานะติดทุกครั้งเลยนะก็แปลกว่าตอนบ่ายคืนที่จะได้มันโทรแล้วมันบัดดีแต่บ่เข้าใจมันก็ละถ้าเป็นบ่วันนี่เขาเจ้าแม่มาเลยโยมท่านการมันการนอนต่อเจ้าพระอาจารย์พระอาจารย์อู้เรื่องนี้ปีนี้หมู่โยมแม่ก่อนเสียแม่สุนทานะครับโยมบางทีอาจารย์พาชินัยเดียอาจารย์หมู่บ้านนะครับเจ้าก็จะมีคิดจะกลับมาเอายกระชมได้อบรมในวันที่สิบสามในวันสวรรค์นครของสาธุพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเนี่ยจ้ะอืมรัชกาลก็เลยหันเด้งว่าเขาอย่างน้อยเขาจะได้ช้าละอ่อนตรงนี้พูดใจที่อ่อนโยนในตัวเยาวชนนี่เหมือนเจ้าพระจันทร์เพราะมันเป็นลูกหลานเขาทั้งนั้นอ่ะเจ้าละอ่อนมันเนี่ยเนี่ยอบรมมันฝึกหนักสมาธิลงโกมอย่างนะคะแม่ครับก็จะเอาก๋วยเตี๋ยวแห้งมากแจกละอ่อนด้วยแล้วไผอบรมอ่ะฮะไผอบรมละอ่อนน่ะอ๋อหมู่ตุ๊เจ้าว่ากระเจ้าเจ้านิมนต์ตุ๊เจ้ามาเจ้าอ๋อเจ้าอืมอันนิมนต์ตุ๊เจ้าที่เปิดทางนี้นะอันที่เปิดในหมู่บ้านในตำบลเฮาเนี่ยจ้ะนะดีละจริงๆอย่างที่พระอาจารย์วาตะเกียรติน่ะพระสงฆ์องค์เน้นเพิ่นก็ได้ทําหน้าที่ของเปิ้นอยู่ทำงานเชิงลุกกำลังใจน้อยหนึ่งตอนแรกก็คิดนัดขลาดว่าเขาจะได้นอกว่าจะยมทีมแล้วก็เขาก็เป็นห่วงละอ่อนเนาะเขาก็ใครเขามีอย่างน้อยก็ยังได้ซื้อตับอย่างเขาก็แม่ตาเขาแม่เนี่ยจะเหมือนซื้อตับเขาไปวัดเลยไปวัดเลยแม่ถ้าบะอันถ้าบะซึมซับที่อันละอ่อนมันก็ฮะแม่
เอาโทรศัพท์เป็นไงกลมหน้ากลมตาเดี๋ยวว่าแต่ละอ่อนเลยคนใหญ่กับป้อกันน่ะจ้าคนใหญ่กับไปตะกันมัดแข็งดีละโมทนาบุญได้เนื้อแม่เนื้อจ้าสาธุสาธุเจ้าสาธาตะโถสาธาตะโถหายจัดเมินสาธาตะโถสาธาตะโถวันนี้ฟังแล้วฟังอะไรปล่อยเปิดฟังไปก่อนกะกะเอาของฟังที่หลังกะนั่นคือยุบสิ่งสะท้อนสบายดีเนาะเจ้าจะสบายแล้วสบายแล้วอีเสียงใสเหมือนเดิมแรกเสียงใสเหมือนเดิมสบายแล้วฮันเสียงใสเหมือนเดิมแล้วเข้าแปดศูนย์แล้วเออฮะยังก็ฟังอยู่วันนี้เป็นกําลังใจเนอะเจ้าสาธุไม่น้อยเจ้าเจ้าสาธุสาธุฟังอยู่แน่ใจว่ามันอาการที่โทรแล้วมันบ่ติดเนี่ยยังมีอยู่ก่อนนะอย่างอันพระจันทร์อู้ถึงแม่อันแม่แก้วเนาะแก้วบรรกาศนี่นะมันน่าจะขําใจจะได้มันโทรบ่ติดสักเดี๋ยวก็ฮึอันแม่แก้วโทรขําหั่นน่ะนะแต่มันกระติดทุกครั้งนะสถานะเอ๊ะมันเป็นเพราะอันยังเนาะอันนี้ในเวียงนะสถานะถือว่าในเวียงชานเมืองเนาะแต่ว่าวันนั้นโทรมาได้ติดวันนั้นนะก็เลยมันก็ต้องเนี่ยยี่แดงมาเนาะฮะจ๊ะบรรยากาศรอบสองพระอาจารย์จ๊ะพระอาจารย์มีบุบันติยูของแม่แม่บุญนักมีหรือเจ้ามีหรือเจ้าเดี๋ยวพระอาจารย์เขียนละอันเดี๋ยวจะให้สามมูสองได้ละแหละเจ้าน่ะจะเดี๋ยวอันแม่อันสุนันทาเพิ่นเดี๋ยวแวะปอสเถียรแม่สุนันทาไปเจอกันมีละเจ้ามีละวันนี้พระอาจารย์เตะตูเตะดีมากเลยละเอียดมากเลยโยมจะถามอย่างโอ้ความรู้มากเลยนี่ฮะน่ะพระอาจารย์อู้อธิบายฟังมานี่นะเจ้าแล้วก็แอนดูคนเตะนะเสียงคนแบบใครมีเนาะแฮปเนาะเริ่มแฮปติ๊กติ๊กกันเนาะพระอาจารย์เนาะพักผ่อนเยอะนะเจ้าเนอะเจ้าสาธุได้เสียงเยอะน้ำไปแอนดูแต่นะโอ้ละเอียดมากเลยวันนี้ขอบคุณค่ะเจ้าขอบคุณเจ้า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 ท่านโยมความสุขโยมความสุขอยู่ที่เด้งในที่เฟซบุ๊กกับบัดเด้งแจ้งตัวไหนโยมความสุขนะอากาศปีบัวคำปีชัยวงปีสาวฟังอยู่แล้วก็ส่งมันมาทักทายเนาะแม่อัญชันวงจังเงินสาธุสาธุโยมเนี่ยโยมทองคิดอ่านนะฟังอยู่เจ้าอยู่เวียงป่าเปากะเวียงป่าเปาเจ้าสาธุโหอยู่เวียงป่าเปาแต่ว่าฟังทาง Facebook Live นะสถานะแล้วก็แม่รำไพไวสาพระอาจารย์ฟังอยู่นะได้ยินชัดเจนนะอยู่ใกล้วัดบุญเกิดนี่สาธุเนอร์ยมแม่ชุติการรอดพยันกับสาธุสาธุนะพระสาประจันมาแม่มาไลดีแก้วฟังอยู่นะแม่อุไรวันสันติการน้อมนมัสการน้อมกราบสาธุพระจันมาแม่พิมมาลาสาธุเนอร์นะยมเมตตาโมผมสายนี่ก็ฟังตึงวันสาธุด้วยนะแม่ถนอมพันล้อมนะกราบสาธุสาธุแม่มาลีขนมไทยนมัสการพระอาจารย์ใดอันใดหันหูอยู่เจ้าขอบคุณอ๋อสาธุด้วยก็แม่อันยมเทียมฟ้าคำปาแล้วนมัสการพระอาจารย์ฟังอยู่ชัดเจนดีนี่ส่งข้อความอาปนว่าแจ้งผลกันทับฟังมาเนาะแม่กองคำนันตาปลูกนะสาธุเจ้าฟังอยู่เนอะแล้วก็แม่บัวตองอินสุวรรณจากดอกคำไตจังหวัดพะเยาน้อมนมัสการพระอาจารย์มาวันใดที่พระอาจารย์บ่ได้ออกก่อนจะมาทักทายถามกันอยู่เสมอว่าไปไหนจะได้บ่ออกก็ยังติวานนะด้วยความเป็นผู้เจ้าเนาะว่าละนาทีแต่ละลูกแต่ละตนก็นั่งอาจารย์ปานเจ้าแม่เจนสาเจ้าแม่เจนเจระดอกคำไตเจ้าผมได้ยินเมื่อนะเนาะจากพระอาจารย์เนาะฟังจากไหนแม่ฟังจากเฟซบุ๊กแหละเมื่อนเนาะฮะแม่ฟังจากเฟซบุ๊กกะ
ฟังวิทยุเจ้าฮึวิทยุกะคืนอันคนฮักเจ้าพะเยาแหละอันคนฮักพะเยากะโอ้สถาแล้วรู้นี้เจ้ากะสถาพะเยาบัดโทรมารายงานลั่วเขาก็ฟังกันหลายพะเยาน่ะเจ้าจริงนี่แหละเจ้าฟังกันมากกันหลายกันแล้วละวันนั้นพระจันทร์ไปวัดหยังข้อเนี่ยดอกคำไตเนี่ยอันหลวงปอกั้มอ่ะหลวงปอกั้มอ่ะเจ้าอืมพระจันทร์ไปอันง้อไปสวดไปหยังอยู่เจ้าแต่แม่มาได้อยู่ที่สวมเพลินเนาะอยู่ไกลละมันชิ้นใช่ไหมอ๋อจะสวดสมุนมันชิ้นใช่ไหมเจ้าม้าหันไกลอยู่อ่ะกี่กิโลอ่ะเดี๋ยวคนเนอไปมันทำเป็นสิบกิโลคนละเจ้าอืมเจ้าเป็นสิบกิโลคนละเจ้าแม่บดท้องไก่ไก่กันอยู่ไก่กันเจ้าไก่อยู่เจ้าเจ้าแล้วก็สบายดีกว่าแม่เจนจิราเจ้าสบายดีเจ้าอันนี้แสดงว่าตางคลื่นสีขาวเป็นลิงขึ้นกะจะได้มันแน่ใจจะได้ก็เจ้าอันคลื่นสีขาวเป็นลิงขึ้นกะเจ้าเออน่ะขอบคุณจันหลายโดยปกติเนี่ยทาลิงทาลิงคนจะครูหาหลายเจ้าแต่อาจจะเป็นเพราะโทรบัดนี้อะไรยินมื้อละเจ้าจันนะดีละสาธุบุญนักษาเนอร์แมนเนอร์เจ้าไปสาเจ้าพระจันสาธุเจ้าขอบคุณครูบาอาจารย์ที่เชื่อมสัญญาณนี่นะครับเนาะเก๋ๆไปถึงไผฮะทักทายถึงมนต์เห็นเนาะในส่วนของที่ทักทายประจันอ้ามดแล้วนี่อันนี้ในส่วนที่เป็นพิมพ์ข้อความมาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะที่กดไลค์กดแชร์จำนวนหนักมากมายไกลกองบัดใดอันบัดใดทักทายเนาะจะได้ก็ขอโมทนาสาธุโดยวันนี้ก็หมดเวลาอาจจะได้ก็ว่ากันใหม่ที่ลืมบัดใดก็คือกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปโดยเช่นเดียวกันครับนะที่ได้มีเมตตาเป็นกำลังใจกับลูกศิษย์ลูกหานะครับเนาะอาจจะได้ก็สามารถที่จะแนะนำได้นะครับว่าจะเป็นจะได้อย่างจะได้อย่างออกมาแนวได้อย่างจะได้ในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็ต้องยอมรับน้อมรับนะครับเนาะครับคำแนะนำของครูบาอาจารย์ด้วยนะครับก็ต้องกราบถวายความเคารพครับผม